เดี๋ยวเงี้ยปะเริ่มเลยเดี๋ยวแชร์ก่อนโอเคละบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดี๋ยวเงี้ยปะเริ่มเลยเดี๋ยวแชร์ก่อนโอเคละบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدينوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىสำหรับการไลฟ์นะครับสดของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็อินชาอัลลอฮ์หวังว่า พี่น้องที่กำลังรับชมอยู่นะครับเดี๋ยวขอความรบกวนพี่น้องช่วยบอกนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับมีเสียงอะไรรบกวนภาพชัดหรือไม่ชัดยังไงอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องนะครับช่วยแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเพจนะครับก็คือเจ้าของเพจนะครับอินชาอัลลอฮ์และก็เพื่อเป็นอิลมุนนะครับความรู้ที่มีมันฟะอัตนะครับให้กับคนที่ผ่านไปใน Facebook แล้วก็รับชมไลฟ์ของเราในครั้งนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์พี่น้องประเทศไทยเสียงชัดอัลฮัมดุลิลละห์อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามนะครับชัดเจนครับภาพเสียงชัดเจนอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับหัวข้อที่เราไลฟ์ในค่ำคืนนี้นะครับก็ที่จริงแล้วมีการเกริ่นถามนะครับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนออนไลน์อยู่กับผมตอนนี้นะครับประมาณ60ชีวิตนะครับประมาณ60ชีวิตด้วยการที่กำลังเรียนออนไลน์ฮะดีษในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกและก็เป็นมุสตาวาแรกเลเวลที่1นะครับซึ่งเลเวลที่1เราจะเรียนกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ3วิชาด้วยกันซึ่งตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ้นสุดไปแล้ว2วิชานะครับก็คือวิชาแรกวิชาตารีคุซุนนะห์ประวัติศาสตร์ซุนนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ถือเป็นนิอมัตความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ผมเองในฐานะผู้สอนได้มีโอกาสทบทวนมุรอญิอะห์ความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาในช่วงที่เรียนอยู่ที่มะดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์และก็เช่นเดียวกันน้องๆที่บางคนอาจจะไม่เคยพบเจอวิชาเหล่านี้มีความฝันมีความต้องการนะครับอยากจะเรียนต่อในด้านหะดีษแต่นะครับก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยพบเจอวิชาเหล่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับน้องๆก็ได้เรียนกันนะครับได้ฟังและก็ได้ทําแบบฝึกหัดนะครับและก็วิชาที่2ก็คือวิชาอะฮาดีษอัลอะห์กามนะครับวิชาเกี่ยวกับฮะดีษอะห์กามนั่นก็คือฮะดีษเกี่ยวกับฟิกความเข้าใจนะครับที่เราเอามาจากฟิกโดยเฉพาะกิตาบุตตะฮาระแล้วก็กิตาบุศอลาห์นะครับประมาณ60ฮะดีษที่เราได้เรียนในเลเวลนี้และก็หลังจากที่นะครับเราเรียนไปแล้วเสร็จนะครับ2วิชาผมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเบรกนิดนึงอยากจะมีการไลฟ์นะครับซึ่งผมก็
นะครับตรงไปยังน้องๆเลยอยากจะถามน้องๆว่าน้องๆ60คนที่กำลังเรียนอยู่กับผมเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะให้ผมไลฟ์ผมพูดอะไรนะครับหัวข้อพิเศษอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะทางเพจที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็นะครับลิสต์เสนอแนะหัวข้อที่จะให้ผมไลฟ์เนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาหะดีษสาขาหะดีษเนี่ยเยอะมากล้วนแล้วเป็นหัวข้อที่ดุเดือดนะครับเป็นหัวข้อที่นะครับแรงมากหมายถึงว่าไม่เชิงกับไปกระทบคนอื่นนะหมายแรงที่หมายถึงหัวข้อที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหัวข้อที่เจาะลึกมากนะครับแต่ในที่สุดแล้วก่อนอื่นใดก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนื้อหาเจาะลึกทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเราจะเข้าไปในสาขาวิชาหะดีษเนี่ยเราผมเลือกหัวข้อนี้เพื่อที่จะให้นะครับน้องๆที่เรียนอยู่กับผมและก็น้องๆคนอื่นนะที่กำลังรับชมไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้อยากจะให้นะครับรู้ก่อนที่มาที่ไปของแนวทางเส้นทางของการที่เราจะไปเป็นบัณฑิตนะครับจบในสาขาหะดีษหรือในอนาคตเราถึงขั้นที่อยากจะสานต่อเพื่อที่จะเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหะดีษโดยเฉพาะเนี่ยมันมีเส้นทางอย่างไรบ้างเส้นทางที่ผมพอที่จะนะครับบอกให้กับน้องๆที่กำลังรับฟังอยู่สามารถที่จะนำได้ซึ่งหัวข้อที่เราตั้งในวันนี้นะครับฉันอยากจะเป็นนักหะดีษนะครับเรานักหะดีษในที่นี้เราไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นเหมือนเชคอัลบานีอยากจะเป็นเหมือนอิหม่ามบุคอรีอยากจะเป็นเหมือนอิหม่ามมุสลิมไม่ใช่แต่เป็นคนนึงที่รักในการที่จะเรียนหะดีษเป็นคนนึงที่มีชีวิตนะครับหายใจเข้าหายใจออกนึกถึงแต่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนี่แหละที่ผมหมายถึงอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งตำราเหมือนอิหม่ามบุคอรีแต่งตำราซอฮีห์เหมือนอิหม่ามมุสลิมหรือมีตำรามากมายหะดีษนะครับดังเช่นเชคอัลบานีซึ่งเป็นอุลามะฮะดีษในยุคสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราอยากจะปูพื้นฐานปูเส้นทางนะครับให้น้องๆนะครับที่มีความรักมุฮับบะนะครับความรักหัวใจที่มีแต่นะครับในหัวใจนี่มีกี่ห้องก็แล้วแต่มีแต่หะดีษหมายถึงว่าหายใจนะครับตื่นนอนก่อนนอนนั่งคิดแต่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่จริงมันก็มีนะคนประเภทนี้นะครับแล้วก็ผมเองก็เคยโดนซัดคำถามจากรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเขาถามว่าทำไมแบถึงกับนะครับถึงได้อินกับวิชาหะดีษมากขนาดนี้เป็นคำถามที่เขาเรียกว่าอะไรนะโดนมากๆนะครับจนบางครั้งผมเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าทำไมตัวเองต้องอินทำไมตัวเองถึงรักวิชาหะดีษมากขนาดนี้นะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ในไลฟ์วันนี้เนี่ยผมก็จะมีการพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับดังนั้นหัวข้อที่จริงแล้วหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อชื่อหนังสือของอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับที่ซาอุดิอาระเบียเขาตั้งชื่อว่ากัยฟะตะกูนุมุฮัดดิซันكيف تكون محدثا คุณจะเป็นนักหะดีษอย่างไรหมายถึงว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นนักหะดีษอย่างไรซึ่งเชคเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มนี้หัวข้อนี้ถ้าเราสามารถที่จะอ่านภาษาอาหรับได้ให้เราลองดาวน์โหลดใน Google เนี่ย3เล่มนะครับเล่มละประมาณนะครับ300หน้าขึ้นไปซึ่งผมก็ไม่ได้เอาเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้เพราะมันเป็นเนื้อหาที่เชิงลึกมากนะครับซึ่งยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อหาจากหนังสือดังกล่าวนะครับนี่คือหัวข้อของเราในวันนี้ดังนั้นหัวข้อย่อยของเราในวันนี้นะครับดังที่ผมโพสต์ไปใน Facebook นะครับก็คือเราจะพูดถึงแรงบันดาลใจในการเรียนหะดีษสิ่งแรกอย่างที่สองคนเรียนหะดีษคนที่หมกมุ่นอยู่กับหะดีษคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับหะดีษนบีศึกษาวิเคราะห์วิจัยปฏิบัติสอนอะไรก็แล้วแต่นะครับมีความประเสริฐอะไรนะครับมีความประเสริฐอะไรกับคนคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเขากับการอยู่กับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหัวข้อนะครับถัดไปเราก็จะมีการพูดคุยนะครับจะมีการพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับอะไรนะครับประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรเบื้องต้นนะครับหลักสูตรเบื้องต้นที่ผมอยากจะแนะนำนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อด้านหะดีษเนี่ยนะครับมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เหมาะสมกับเขาสำหรับการที่จะเรียนด้านหะดีษนะครับสำหรับที่จะเรียนด้านหะดีษ
แล้วก็ประเด็นถัดไปหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดคุย เกี่ยวกับอะไรนะครับในวิชาฮะดีษในสาขาฮะดีษเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างนะครับในสาขาฮะดีษจะเรียนอะไรบ้างมีวิชาอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างซึ่งอินชาอัลเลาะห์ผมจะเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะห์นี่มานำเสนอให้กับพวกเราให้กับน้องๆนะครับเพื่อที่จะน้องๆจะได้รู้ว่าที่มะดีนะห์นี่เขาเรียนฮะดีษอย่างไรนะครับเป็นประสบการณ์นะครับสำหรับน้องๆเองที่ใฝ่ฝันอยากจะไปมะดีนะห์นะครับเขาก็จะได้ฟังหรือสำหรับน้องๆมุสลิมที่เขาไม่มีโอกาสที่จะไม่ได้ไปนะครับอาจจะไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็จะได้รู้แนวทางในการเรียนฮะดีษที่มะดีนะห์นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเองก็สามารถที่จะวางแผนการเรียนของเขาโดยเฉพาะในสาขาฮะดีษที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ในมหาลัยไหนก็แล้วแต่ที่เขาเรียนเนี่ยสามารถที่จะเดินตามแผนเหมือนที่นะครับคณะฮะดีษและอิสลามศึกษาที่มะดีนะห์เขาใช้เรียนกันนะครับเขาใช้เรียนกันประเด็นแรกนะครับผมจะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยในวันนี้นะครับประเด็นแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือคำถามที่มาที่ไปนะครับของการที่ผมเลือกเรียนวิชาหะดีษทำไมถึงตัวเองเลือกเรียนวิชาหะดีษนะครับหรืออาจจะเข้ากับคำถามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามีน้องคนนึงมาถามว่าทำไมผมเนี่ยแบมุคลิสเนี่ยถึงอินกับวิชาหะดีษมากขนาดนี้นะครับถึงอินกับวิชาฮะดีษมากขนาดนี้ซึ่งผมจะมานะครับผมจะมาบอกคำตอบของผมแรงบันดาลใจมาจากอะไรความฝันสูงสุดของผมตั้งแต่อยู่ม.2นะครับซึ่งเป็นความฝันของพ่อแม่ลำดับแรกเลยที่ผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เกิดมาเป็นลูกคนโตของครอบครัวนะครับเป็นลูกคนโตของครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เนี่ยนะครับมีความใฝ่ฝันมีความต้องการอยากจะให้ลูกของเขาเนี่ยได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับหมายถึงว่าเรียนต่อในด้านศาสนาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ยุคสมัยนั้นหรือยุคสมัยนี้นะครับไม่มีอีกแล้วมหาวิทยาลัยไหนที่คนต้องการอยากจะไปมากที่สุดนั่นก็คือมหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับผมก็เข้าเรียนในระดับมัธยมเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปที่เล่นนะครับที่เรียนจนบางครั้งเข้าไปเรียนในระดับมัธยมไม่มีพื้นฐานอะไรทั้งสิ้นเลยฮะดีษไม่รู้จักนะครับเตาฮีดไม่รู้จักเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจเรียนในช่วงตาดีกามากๆหนีเรียนเกือบทุกวันเวลาสอบไปภาคคะแนนออกมาเนี่ยคือศูนย์เลยไม่มีคะแนนไม่เข้าสอบเพราะหนีเรียนตลอดจนกระทั่งนะครับวินาทีแรกหรือครั้งแรกที่ผมมีความรู้สึกอยากจะไปเรียนต่อที่มะดีนะห์ก็คือม.2ปลายๆจะขึ้นม.3อาจจะเป็นเพราะด้วยผมคุกคลีอยู่กับพี่ๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่ผมศึกษาอยู่ในเวลานั้นก็คือโรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานีเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปเรียนที่มะดีนะห์เยอะมากนะครับเขาก็กลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาเล่าฟังว่ามะดีนะห์อย่างงี้อย่างงี้ผมก็เลยมีความฝันเองเนี่ยอยากจะไปเรียนมะดีนะห์ด้วยม.2ตั้งใจเรียนตลอดนะครับพยายามรักษาเกรดตลอดตั้งแต่ม.2นะที่จริงตั้งแต่ม.1แล้วนะครับม.2ม.3ขึ้นไปนะครับได้เกรดเฉลี่ยมุมตาสตลอดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งความฝันนะครับอยากจะไปมะดีนะห์ตอนนั้นยังไม่รู้จักสาขาที่อยากจะไปมะดีนะห์อย่างเดียวผมก็ตัดสินใจไปที่ประเทศจอร์แดนเพื่อที่จะไปรอนะครับการประกาศทุนไปจอร์แดนก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเรียนภาษาไปเรียนอะไรนะครับต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะรอทุนนะครับพ่อแม่ก็ดูอาก็ตักดีมไปนะครับก็เพื่อนคนหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยสมัครให้ตอนนั้นไปที่จอร์แดนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้คุกคลีกับรุ่นพี่จนนะครับจนมีความรู้สึกนะครับอยากจะเรียนต่อด้านฮะดีษรู้จักฮะดีษนะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งต่อด้านปิยะโทแล้วก็มีรุ่นพี่ก่อนนั้นที่จบจอร์แดนเนี่ยจบปิยะโทปิยะเอกในสาขาฮะดีษเราก็เลยอยากจะรู้จักวิชาฮะดีษมันคือวิชาอะไรตอนนั้นจำได้ว่าเลือกวิชามุสตอลฮะดีษเข้าเรียนนะครับตอนเทอมที่2ที่อยู่จอร์แดนเข้าไปปุ๊บเรียนวิชามุสตอลฮะดีษนะครับคนเรียนถึงประเภทต่างๆของวิชาฮะดีษโดยเฉพาะฮะดีษซอฮีห์คืออะไรฮะดีษดออีฟคืออะไรฮะดีษนี้คืออะไรเนี่ยเราไม่รู้จักเลยนะครับเราไม่รู้จักเลยไม่มีพื้นฐานเลยคนอื่นแม้กระทั่งเด็กไทยที่เข้ามาเรียนจอร์แดนพร้อมกับผมเนี่ยเขาเรียนวิชามุสตอลละห์เขาตอบได้ด็อกเตอร์ถามว่ามุสอะไรนะเงื่อนไขความที่ซอฮีห์มีเท่าไหร่อะไรคือความหมายความที่ซอฮีห์เขาตอบได้เรางง
ผมก็เลยกลับไปหาหนังสือไปตลาดไปร้านหนังสือไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับมุสตะลาฮะดีษเพราะอยากจะศึกษาวิชามุสตะลาฮะดีษอยากจะรู้จักทำไมคนอื่นรู้จักเราไม่รู้จักเพราะผมจบซานาวีมาเนี่ยโดยหลักสูตรผมขึ้นม.4ปุ๊บม.ปลายซานาวีเนี่ยเขาเปลี่ยนหลักสูตรมาเปลี่ยนหลักสูตรพอดีโดยที่แคนเซิลวิชามุสตะลาฮ์แคนเซิลวิชาฟุลฟิกและหลายๆวิชาจนกระทั่งผมไม่รู้จักวิชามุสตะลาฮ์หะดีษตอนนั้นเองที่ทำให้ผมอยากจะเรียนด้านหะดีษนะครับเริ่มต้นซื้อวิชาซื้อหนังสือโดยที่ไม่ปรึกษารุ่นพี่เนี่ยตอนนั้นซื้อดีความสมังัดแฮมนะครับตอนนั้นแรงกล้าความมุ่งมั่นเยอะมากซื้อหนังสือทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับวิชาหะดีษมากองไว้ในบ้านในห้องทั้งที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือยากหนังสือที่เริ่มต้นเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มใหม่หรือหนังสือยากซื้อมาหมดจนกระทั่งอ่านไม่เข้าใจตัวเองอ่านไม่เข้าใจนะครับในช่วงเวลานั้นเองผมก็เจอนะครับสภาพสังคมที่จอร์แดนตอนนั้นเนี่ยนะครับผิดคาดนะครับผิดคาดที่ผมหวังไว้เยอะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศอิสลามผมก็เลยหวังว่ายังไงผมจะต้องขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ตอบรับไปเรียนต่อที่มะดีนะห์ให้ได้พ่อแม่เองก็ดูอาแล้วก็ตอนนั้นสืบมาหมดว่าที่มะดีนะห์มีวิชาอะไรมีสาขาวิชาอะไรบ้างมีคณะอะไรบ้างปรากฏว่าที่มะดีนะห์มี5สาขาคณะอัลกุรอานคณะหะดีษคณะชะรีอะห์คณะดะวะฮ์อุซูลุดดีนแล้วก็คณะภาษาอาหรับผมมุ่งโฟกัสไปยังคณะหะดีษที่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ตอนนั้นเองณวินาทีนั้นเองตอนที่อยู่จอร์แดนผมว่าผมจะต้องไปเรียนสถานที่ที่ผมมีความใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนมากที่สุดเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็คือมะดีนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีมัสยิดนบีมีมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าอัลญามิอะห์อัลอิสลามียะห์ที่คิดว่าดีที่สุดในโลกและมีสาขาวิชาที่ผมคิดว่าในมหาลัยนี้นี่สาขาวิชาหรือคณะนี้แหละที่เป็นคณะที่ดีที่สุดและยากที่สุดด้วยและยากที่สุดด้วยนะครับผมมีความฝันและจนในที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบรับดุอาของผมและก็ดุอาของพ่อแม่ได้ให้ผมไปศึกษาต่อที่มะดีนะห์ผมไปที่มะดีนะห์เนี่ยผมไปปุ๊บโฟกัสอย่างเดียวเลยจะเรียนภาษา1ปีหลังจากนั้นจะเข้าไปยังคณะหะดีษทันทีนะครับเพื่ออะไรครับผมไปที่มะดีนะห์1ปีเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาดูก่อนถามรุ่นพี่ดูก่อนว่ามาที่คณะหะดีษเขาเรียนวิชาอะไรบ้างเพราะผมเองเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันกลัวเหมือนกันว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ทันตั้งตัวไม่ทันที่จะเตรียมตัวเนี่ยเราอาจจะหล่นมาจากต้นที่สูงเนี่ยอาจจะเจ็บได้ผมก็เลยเข้าไปยังนะครับสถาบันภาษาเพื่อที่จะสืบก่อนว่าในสาขาวิชาหะดีษหรือคณะหะดีษเข้าเรียนอะไรบ้างเพื่อที่เราจะเรียนตัวจะเตรียมตัวได้ทันในระยะเวลา1ปีมุสตอลาห์ได้อ่านมุรอจาอะห์หะดีษอะไรที่เขาท่องกันเราจะได้เริ่มท่องก่อนพลางๆเพื่อที่จะให้ทันนะครับเพื่อที่จะให้ทันในช่วงเวลานั้นเองรุ่นพี่ก็ถามว่าจะเข้าคณะอะไรจะเรียนคณะอะไรนะครับไม่กี่คนหรอกนะครับที่ตอบไปว่าอยากจะเข้าคณะหะดีษแต่ผมตอบชัดเจนตั้งแต่แรกว่าผมอยากจะเข้าคณะหะดีษรุ่นพี่หลายคนก็ประมาทสบประมาทผมขู่ผมแล้วก็เพื่อนๆ อีกหลายคนบอกว่าจะเข้าทำไมคณะหะดีษคณะที่ยากหลายคนเข้าไปแล้วต้องหนีออกมานะครับหลายคนเข้าไปแล้วต้องหนีออกมานะครับอยู่ไม่ได้ต้องท่องจำหะดีษไม่รู้เท่าไหร่ต้องท่องจำอัลกุรอานอีกต้องท่องจำนักรายงานหะดีษอีกคนที่เสียชีวิตหมดแล้วนะครับนักรายงานฮะดีษที่เสียชีวิตหมดแล้วปีนั้นซิกะห์หรือไม่ซิกะห์รายงานฮะดีษใครรายงานบ้างจะไปจำทำไมเกี่ยวกับคนตายหรือง่ายๆเรียนเกี่ยวกับศพนั่นเองนะครับเรียนไม่ไหวหรอกนะครับเชื่อเถอะเขาพูดอย่างนั้นแต่ผมความคิดผมเจตนาผมความใฝ่ฝันของผมไม่เปลี่ยนนะครับรุ่นพี่บางคนก็บอกว่าจะเรียนคณะฮะดีษได้คุณจะต้องอ่านหนังสืออย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันแล้วคุณจะรอดและคุณจะมีชีวิตต่อจะรอดต่อเรียนต่อในคณะหะดีษผมก็จำคำพูดของเขาหลังจากที่เข้าไปอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เริ่มเรียนในเทอมแรกเนี่ยผมก็ปรึกษากับรุ่นพี่แนะนำอะไรเนี่ยก็ทำตามทุกอย่างอ่านหนังสือ4ชั่วโมงก็พยายามแบ่งเวลาอ่านหนังสือ4ชั่วโมงให้ได้ให้ครบให้มากกว่าอย่าให้ต่ำกว่า4ชั่วโมงนะครับท่องจำอัลกุรอาน1ยุสนะครับท่องจำหะดีษเทอมแรกที่จำได้150หะดีษแล้วก็ท่องจำอื่นๆอีกมากมายแล้วก็4ปี8เทอมที่อยู่กับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคณะหะดีษที่มหาวิทยาลัยที่คิดว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเนี่ย
อยู่กับชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันครึ่งวันที่เราใช้เวลาในการเรียนทุกวันทุกวันครึ่งวันในคณะในห้องเรียนแล้วก็ตอนเย็นเราเดินทางไปที่มัสยิดนบีขึ้นรถไปมัสยิดนบีเราก็เรียนอีกในมัสยิดนบีเราฟังชื่อนบีทุกวันกอละรอซูลุลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์และผมคิดว่าคำตอบนี้แหละที่ผมจะตอบให้กับน้องที่ถามผมก็คือการที่ผมอินอยู่กับหะดีษของท่านนบีมากๆเป็นไปได้ว่าแวดล้อมของผมที่เรียนอยู่ที่มะดีนะห์สถานที่ของท่านนบีฟังชื่อท่านนบีตลอดการฟังชื่อท่านนบีเป็นสิ่งที่ขัดเกลาผมทำให้ผมรู้สึกรักในสาขาวิชานี้นะครับและอยากจะขิดมัตอยากจะใช้ชีวิตนี้เพื่อขิดมัตในสาขาวิชาหะดีษให้กับสังคมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมเลือกเรียนนั่นก็คือผมอยากจะไปมหาลัยที่ดีที่สุดและก็ผมก็เฟ้นหาในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมีคณะไหนที่ดีที่สุดปฏิเสธไม่ได้ครับคณะหะดีษคณะที่เรียนเกี่ยวกับท่านนบีคณะที่เราเรียนเกี่ยวกับคำพูดของท่านนบีคณะที่เราเรียนเกี่ยวกับการกระทำของท่านนบีอิริยาบถของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีส่วนกระทั่งมันสามารถที่จะเพิ่มความรักของเราเนี่ยที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่มมากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือแรงบันดาลใจที่ผมเลือกเรียนดังนั้นน้องๆนะครับที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่อมาดีนะสู้ๆดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งความฝันของตัวเองไว้ว่าอยากจะไปเรียนที่นี่นะครับแล้วจงอย่าได้ทรยศความฝันของตัวเองนะครับมีความฝันอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่สวยงามแต่คุณอย่าได้เป็นคนที่ทำลายหรือทรยศต่อความฝันของตัวเองยังไงครับบางคนตั้งความฝันอยากจะไปมาดีนะอยากจะไปเรียนนะครับต่างประเทศแต่เรารู้อยู่แล้วว่าสถานที่ที่เราจะไปนี้เราจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของเกรดที่เราเรียนจบสนาวีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องได้เกรดดีเราถึงจะได้ทุนไปเรียนต่อที่มาดีนะดังนั้นในช่วงที่เราเรียนสนาวีม.4 ม.5 ม.6 โดยเฉพาะอย่าได้ทำลายเกรดของตัวเองนะครับจงรักษาเกรดของตัวเองโฟกัสนะครับถามตัวเองว่าตัวเองอยากจะไปที่ไหนอยากจะเรียนด้านไหนโฟกัสในด้านนั้นโฟกัสในสิ่งนั้นโฟกัสในการที่จะพิสูจน์ความฝันของเราให้สำเร็จให้ได้อย่าทำลายความฝันอย่าทรยศความฝันของเราแล้ววันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบสนองเรานะครับเมื่อใดก็ตามที่เจตนาเราเนียดเราเนี่ยนะครับสัจจะอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีสัจจะกับเราด้วยมันซัดดะกะมะอัลลอฮ์ซัดดะกัลลอฮุมะใครที่เขามีสัจจะกับอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยจะให้เขาด้วยนะครับดังนั้นจงเตรียมตัวไว้ให้ดีโดยเฉพาะในช่วงสนาวีที่เราเรียนอยู่ประเด็นถัดไปนะครับประเด็นถัดไปที่เราจะพูดคุยก็คืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะครับแรงบันดาลใจก็ได้ที่เราเลือกเรียนในสาขาวิชานี้นี่มันมีข้อดีอะไรนะครับมันมีข้อดีอะไรหรือที่เราต้องเลือกเรียนวิชาหะดีษเรียนในสาขาวิชาหะดีษมันมีข้อดีอะไรที่เหนือกว่าสาขาอื่นๆหรือคณะอื่นๆหรือสาขาวิชาอื่นๆแน่นอนที่สุดว่าถ้าเราพูดถึงถ้าเราถามน้องๆนะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ประมาณ53คนเนี่ยความรู้ทั้งหมดนะครับในศาสนาอิสลามถามว่าความรู้ไหนที่ประเสริฐที่สุดนะครับความรู้ไหนที่ประเสริฐที่สุดนะครับเราคงสามารถตอบได้ทันทีว่าไม่มีความรู้ไหนที่จะประเสริฐมากไปกว่าความรู้ที่เรียนเกี่ยวกับวิชาอัลกุรอานถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมแน่นอนว่าถูกต้องที่สุดเพราะอัลกุรอานคืออะไรครับกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะอัลกุรอานคือวะฮยูจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นวะฮยูสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเรียนเกี่ยวกับวะฮยูเรียนเกี่ยวกับคำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะประเสริฐที่สุดนะครับแต่หารู้ไหมว่าอัลกุรอานที่เราจะต้องเรียนจะต้องอ่านจะต้องทำความเข้าใจกับมันเพื่อที่จะรู้ถึงความหมายของมันเนี่ยตัฟซีรคำอธิบายของมันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอัลกุรอานได้ยกเว้นเราจะต้องเข้าใจซุนนะเราจะไม่สามารถเข้าใจอัลกุรอานได้ยกเว้นจะต้องเอาซุนนะหรือวิชาหะดีษมาเกี่ยวข้องกับวิชานี้นะครับ
พระอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวในอัลกุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรรจีบวะอันซัลนาอิลัยกัซซิกเราะลิตุบัยยินาลินนาสมานุซซิละอิลัยฮิมละอัลลัฮุมยะตะฟักกะรูนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าวะอันซัลนาอิลัยกโอมุฮัมมัดแท้จริงแล้วเราได้ประทานให้แก่เจ้าซึ่งอัซซิกเราะอัซซิกเราะแปลว่าอะไรอัซซิกเราะคืออัลกุรอานอัซซิกเราะคือชื่อหนึ่งของชื่ออัลกุรอานชื่อกุรอานมีมากมายครับมีอัลกุรอานอัซซิกรอนะครับมีอัลฟุรกอนมีอะไรอีกนะครับชื่อเยอะแยะมากมายนะครับอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรอวะอินนาลฮูลฮาฟิซูนและแท้จริงแล้วเราเป็นผู้ที่ประทานอัซซิกรอหมายถึงอัลกุรอานและเราเองเป็นผู้ที่ปกปักรักษาอัลกุรอานไม่ให้มีการอะไรนะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงอัลกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลานะครับดังนั้นอัสซุนนะห์นะครับอัสซุนนะห์อุลามะบอกว่าฮิยะอัชชัรฮุอันนะซะรีอัลอะมะลีลิลกุรอานิลกะรีมอัสซุนนะห์คือสิ่งที่จะมาอธิบายทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานดังนั้นกฎในวิชาฟิกเขาบอกว่ายังไงมาลายะติมุลวาญิบอิลลาบิฮิฟะฮุวัลวาญิบมาลายะติมุลวาญิบอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งนั้นเนี่ยสิ่งวาญิบนั้นเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ยกเว้นอีกสิ่งนึงต้องมาช่วยเพื่อที่จะให้สิ่งวาญิบอันแรกสมบูรณ์ได้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่2ที่เป็นตัวช่วยเนี่ยก็เป็นวาญิบเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอัสซุนนะห์คืออะไรครับคืออัชชัรฮุคือสิ่งที่จะมาอธิบายนะครับดังนั้นมันตูกความเข้าใจเกี่ยวกับอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับอายะห์นี้ก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมานั่นก็มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการอธิบายนะครับเพื่อให้นบีอธิบายโดยตรงเลยวะอันซัลนาอิลัยกะซิกเราะลิตุบัยยินาเพื่อที่จะให้นบีเนี่ยอธิบายเจตนารมณ์หลักเลยดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจอัลกุรอานได้ยกเว้นคุณต้องเข้าใจสุนนะห์ด้วยนะครับดังนั้นคนที่จะเป็นนักตัฟซีรคนที่จะเป็นอัลมุฟัสซิรเขาไม่สามารถที่จะเป็นนักมุฟัสซิรที่ชำนาญการเชี่ยวชาญได้ยกเว้นเขาจะมีความชำนาญการในเรื่องหะดีษด้วยโดยเฉพาะตัวอย่างของอัลอิมามอิบนุกะซีรเราลองอ่านกิตาบตัฟซีรกุรอานอะซีมของอิบนุกะซีรเนี่ยล้วนแล้วพบเจอการพูดถึงหะดีษรายงานหะดีษเนี่ยอิบนุกะซีรเป็นนักหะดีษเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหะดีษดังนั้นคนที่จะเป็นนักตัฟซีรอธิบายความหมายกุรอานได้จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในด้านหะดีษด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นด้วยเหตุนี้เองซะลัฟหลายคนพูดถึงนะครับความสําคัญของซุนนะห์ที่มีต่อกุรอานเยอะมากโดยเฉพาะมักฮูลอัชชามีนะครับอัสซะลฟุศอลิห์เสียชีวิตในปีที่118แล้วก็เช่นเดียวกันยะห์ยาบินอบีกะซีรเสียชีวิตในปีที่132นี่เขาบอกว่ายังไงอัลกุรอานอะฮวะจุลิซุนนะติมินัสซุนนะติลิลกุรอานแท้จริงแล้วอัลกุรอานเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการไปยังซุนนะห์เนี่ยมากกว่าซุนนะห์ต้องการจากกุรอานซะอีกเพราะคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจกุรอานได้อัลกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาบอกในกุรอานเช่นการละหมาดวะอักกีมุศอลาห์จงละหมาดแต่ถ้าคุณไม่เอาซุนนะห์มาใช้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอิจมาลนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในอัลกุรอานโดยที่ไม่มีคําอธิบายเลยนะครับมุจมัลกับมุฟัซซัลเนี่ยมุจมัลอัลเลาะห์ตะอาลาบอกวะอักกีมุศอลาห์แต่ไม่มีในพื้นที่ไหนในอายะห์ไหนในซูเราะห์ไหนเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าละหมาดมักริบ3รอกาตรอกอแบบนี้สุญูดแบบนี้ไม่มียกเว้นคุณต้องกลับมาดูการอัตถที่บายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการละหมาดเช่นเดียวกันการซะกาตการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเข้าใจมุจมัลสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกโดยภาพรวมในกุรอานได้อยากจะรู้รายละเอียดเข้าใจรายละเอียดของมันโดยผ่านซุนนะห์นั่นเองนะครับโดยผ่านซุนนะห์นั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับครั้งนึงเนี่ยมีคนมาถามมีคนมาพูดกับซะลัฟท่านนึงชื่อว่ามุตอริฟบินอับดุลลาห์อัชคีรมุตอริฟเนี่ยเสียชีวิตในปีที่95ฮิจเราะห์มุตอริฟเป็นซะลัฟเป็นตะบีอีนแล้วก็ชอบที่จะเล่าหะดีษนะครับเล่าหะดีษหมายถึงอธิบายอัลกุรอานแหละแต่เป็นการนําคําพูดของท่านนบีนี่มาอธิบายคนที่ฟังอยู่เขาไม่พอใจเขาบอกว่ายามุตอริฟลาตุฮัดดิซูนาอิลลาบิลกุรอาน
จ้าจงอย่าได้พูดสิ่งใดให้กับเราฟังเนี่ยยกเว้นจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากกุรอานจริงๆนะไม่เอาสิ่งที่ไม่นอกจากกุรอานเราไม่ฟังนะครับเราไม่ฟังมุตาริบบอกว่ายังไงนะครับมุตาริบบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มานูรีดุบิลกุรอานีบาดะละเราไม่ต้องการสิ่งอื่นที่จะมาทดแทนอัลกุรอานไม่ใช่นะครับวะลากินนูรีดุมันฮุวะอะลามุบิลกุรอานมินนาแต่เราต้องการคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานมากกว่าเราใครล่ะที่มีความเข้าใจอัลกุรอานมากกว่าเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความสำคัญของซุนนะห์ในศาสนาอิสลามในอิสลามของเราดังนั้นแน่นอนที่สุดว่าเราไม่สามารถที่เราถ้าหากว่าเราจะกล่าวกับคนที่ศึกษาซุนนะคนที่ยะตะอัลลัมุซุนนะคนที่เรียนเกี่ยวกับซุนนะคนที่เรียนเกี่ยวกับหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเขากำลังเรียนอัลกุรอานเช่นเดียวกันคนที่เรียนซุนนะคือคนที่กำลังเรียนอัลกุรอานเหมือนกันคนที่กำลังยักรออุซุนนะกำลังอ่านซุนนะเนี่ยเขาก็กำลังยักรออัลกุรอานเหมือนกันเพราะอัสซุนนะห์คือสิ่งที่มาอธิบายนั่นแหละอธิบายอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาดังนั้นนะครับหนีไม่พ้นการที่เราจะเข้าใจกุรอานซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดความรู้อัลกุรอานเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ยกเว้นเราจะต้องเรียนหะดีษนะครับอิลมุลหะดีษเช่นเดียวกันนี่แหละคือความสำคัญนะครับสถานภาพสถานะความรู้หะดีษในศาสนาอิสลามดังนั้นนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนอิลมุลหะดีษนะครับทั้งที่นะครับทั้งที่เป็นอุซูลและก็เป็นมุสตอลาห์นะครับทั้งที่เป็นอุซูลและก็มุสตอลาห์ยังไงนั้นอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดในประเด็นหัวข้อถัดไปนะครับดังนั้นนี่คือความสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วนะครับความสำคัญของวิชาอิลมุลหะดีษนี้สำคัญยังไงแล้วคนที่เขาเรียนวิชาหะดีษล่ะคนที่เรียนสาขาหะดีษล่ะคนที่เป็นอัศฮาบุลหะดีษล่ะเป็นนักหะดีษเป็นคนที่เป็นมิตรสหายที่ใช้ชีวิตอยู่กับหะดีษเนี่ยเขามีความประเสริฐอย่างไรคนที่เรียนเกี่ยวกับหะดีษเขามีความประเสริฐอย่างไรวันนี้นะครับผมจะบอก12ข้อดีนะครับ12ข้อดีสำหรับคนที่ชีวิตของเขาหมกมุ่นอยู่กับหะดีษของท่านนบีนี่แหละคือ12ความประเสริฐนี่แหละคือ12ข้อดีของการที่เขามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเคดมัตนะครับบริการให้กับซุนนะหรือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นแรกข้อดีข้อแรกนะครับใครที่สามารถจดได้12ข้อในช่วงท้ายไลฟ์เราจะมีการถามข้อแรกนะครับข้อดีของคนที่เรียนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่หล่อที่สุดถ้าเป็นมุสลิมะที่เรียนหะดีษเรียนสาขาซุนนะคือคนที่สวยและน่ารักที่สุดอ้าวทำไมอุสตะทำไมหลงตัวเองล่ะแล้วคนที่เรียนวิชาฟิกและคนที่เรียนวิชาอื่นล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทหนึ่งมุตะวาติรหะดีษบทนี้นี่ซอฮาบะห์รายงานประมาณ23คนซอฮาบะห์รายงานนะครับมุตะวาติรหมายถึงว่าไม่ต้องสงสัยแล้วหะดีษบทนี้23คนที่รายงานหะดีษบทนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนี้ว่านัดรัลลอฮุอิมรออันซามิอะมินนาเอาซามิอะมินนีหะดีษันฟะฮาฟิซะฮูมีสำนวนเยอะนะนัดรัลลอฮุอิมรออันซามิอะมะกาลาติฟะวะอาฮาวะฮาฟิซะฮานะครับนี่ก็สำนวนหนึ่งนะครับحتى يبلغه أو يبلغها كما سمعها نكب فرب حامل فكح غير فكح ورب حامل فكح إلى من هو أفقه منه نكب นี่คือ حديث عن النبي นบีบอกว่า نظر الله إمراء الله سبحانه وتعالى จะทำให้ بين บุคคลเหล่านี้เนี่ยมีซึ่งรัศมี نظر الله ก็คืออันนูรนะครับรัศมีที่มันจะเกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาใครครับประการแรกซามิอามินนีมากอลาตีใครที่เขาฟังหะดีษฉันคำพูดของฉันฟาวาอาฮาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหะดีษของฉันสองฟังเข้าใจฟาวาฮาฟิซะฮาแล้วก็อะไรนะท่องจำมัน
หลังจากนั้นฟายูบัลลิกอฮะกะมาซะมิอะฮะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นเช็คเช่นเดียวที่เขาฟังยังไงถ่ายทอดอย่างนั้นแหละ4สเต็ปนี้ใครก็ตามที่ฟังทำความเข้าใจท่องจําแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นนักดารัลลอฮุอิมรออันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ใบหน้าของเขานั้นมีรัศมีด้วยเหตุนี้เองซะลัฟท่านหนึ่งอุลามะฮะดีษท่านหนึ่งมีชื่อว่าซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์เสียชีวิตในปีที่198ได้บอกว่ามามินอะฮัดยัตลุบุลฮะดีษะอิลลาวะฟีวัจฮิฮินัซเราะห์นะครับลิกอูลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครคนใดจากหมู่พวกเจ้าที่เขาเรียนนะครับที่เขาเรียนหะดีษยกเว้นบนใบหน้าของเขาจะมีนูรจะมีรัศมีเกิดขึ้นเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษในหะดีษบทนี้ข้อดีข้อได้คืออะไรครับคือใบหน้าจะเต็มไปด้วยรัศมีสะอาดมีรัศมีดูแล้วหล่อดูแล้วสวยต่อให้เขาคนนั้นอาจจะไม่ผิวขาวนะครับผมมองว่าคนที่อยู่กับหะดีษของท่านนบีด้วยความบริสุทธิ์ใจอิคลาสใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเขาคือคนที่หล่อที่สุดหน้าตาดีที่สุดนี่คือข้อแรกข้อที่2ข้อดีของคนที่เรียนหะดีษข้อดีของคนที่เขาอยู่กับการศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาพึงทราบว่านักหะดีษอัศฮาบุลหะดีษชนกลุ่มที่เขาอยู่กับหะดีษของท่านนบีเรียนรู้ปฏิบัติทำความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยคืออัลฟิรกะตุอันนาจิยะห์เขาคือชนกลุ่มที่จะรอดปลอดภัยคนที่ฟิรกะนาจิยะห์แปลว่าอัลฟิรกะหมายถึงกลุ่มชนอันนาจิยะห์ปลอดภัยนาจิยะห์ปลอดภัยการันตีว่าเขาปลอดภัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษนะครับที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและก็อิบนุมาญะห์และก็คนอื่นๆนะครับมีหลายสำนวนแต่สำนวนนี้ที่ผมอ่านก็คืออิฟตะรกัตบะนูอิสราอีลอะลา71ฟิรกะห์วันนะซารออะลา72ฟิรกะห์วะซะตัฟตะริกุอุมมะตีอะลา73ฟิรกะห์คุลฮาฟินนารIlla firqatun wahidatun wahiya aljama'ah Aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ท่านนบีบอกว่าคนยะฮูดีเนี่ยนะครับประชาชาตินะครับยะฮูดีจะแตกเป็นกลุ่มเนี่ยออกเป็นนะครับ71พวกคนนาซารอ72พวกและอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ย73พวกคุลลูฮาทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องเข้านรกยกเว้นพวกเดียวเท่านั้นนะครับกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะรอดพ้นจะไม่ต้องเข้านรกเนี่ยก็คือแสดงว่าจะเข้าสวรรค์นะครับนบีบอกหลายสำนวนบ้างบางสำนวนนบีบอกว่าอัลญะมาอะห์ก็คือญะมาอะห์ที่อยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีหรือมาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีหรือสิ่งที่ฉันปฏิบัติและซอฮาบะห์ของฉันปฏิบัตินะครับท่านนบีบอกในหลายสำนวนดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยอิหม่ามอะห์มัดโดยเฉพาะเลยالإمام أحمد بوا إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم ถ้าว่าพวกเขาเหล่านี้หมายถึงชนกลุ่มที่จะรอดพ้นและก็จะได้เข้าสวรรค์รอดพ้นจากนรกเข้าสวรรค์หรือจะเป็นอัลฟิรกะตุอันนาจิยะห์ในหะดีษบทนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นชนกลุ่มที่เขาอยู่กับหะดีษเป็นนักหะดีษเป็นชนกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักศึกษาหะดีษคนที่เป็นนักหะดีษเนี่ยفلا أدري من هم ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอีกแล้วไม่รู้แล้วว่าจะเป็นใครนะครับนั่นคือคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะครับเสียชีวิตในปีที่241ฮิจเราะห์นี่คือข้อที่2คือชนกลุ่มที่จะรอดพ้นนะครับซึ่งที่จริงแล้วความประเสริฐของคนที่เรียนหะดีษคนที่เป็นนักหะดีษมีหนังสือเล่มนึงซึ่งผมลืมเกริ่นเมื่อกี้นะครับซึ่งไม่มีที่จะมาโชว์ให้กับพี่น้องด้วยเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะครับเป็นหนังสือที่บางมากนั่นก็คือหนังสือที่เขียนโดยอะห์มัดบินอาลีอัลคอติบอัลบักดาดีนะครับอุลามะท่านหนึ่งอุลามะหะดีษนะครับเสียชีวิตในปีที่463ฮิจเราะห์ชื่อหนังสือนะครับสำหรับใครที่ไปหาเสิร์ชใน Google ได้ก็คือชะรฟุอัศฮาบิลหะดีษชะรฟุอัศฮาบิลหะดีษความประเสริฐของนักหะดีษนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับผมก็สรุปมาจากเล่มนี้แหละนะครับ2และประการที่2ประการที่3สำหรับข้อดีของคนที่ศึกษาหะดีษคนที่จะเป็นนักหะดีษในอนาคตคือเขาคือชนกลุ่มที่ยืนหยัดบนสัจธรรมมากที่สุด
ขาคือชนกลุ่มที่ยืนหยัดบนสัจธรรมมากที่สุดหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งรายงานโดยอัลอิมามอัลบุคารีอิมามมุสลิมนะครับแล้วก็อิมามท่านอื่นๆแน่นอนว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซาลูฏออิฟะตุมินอุมมะตีอะลัลฮักกิลายะดุรรุฮุมมันคะซะละฮุมฮัตตาตะกูมุสซาอะหรือ hatta yati amrullah มี 2-3 มี 2-3 สำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจะมีชนกลุ่มหนึ่งตออิฟะชนกลุ่มหนึ่งที่จะคงยืนหยัดอะลัลฮักนะครับอยู่บนสัจธรรมนะครับลายะดุรุมันคะซะละฮุมไม่มีกลุ่มอื่นไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยที่สามารถทำให้เขานี่ตกเหวตกออกจากสัจธรรมหลงทางไปจากสัจธรรมได้จนกระทั่งถึงวันเกียรติยืนหยัดจนกระทั่งวันเกียรติเลยมีชนกลุ่มหนึ่งนะครับมีชนกลุ่มหนึ่งอับดุลลาห์อิบนุลมุบารักเสียชีวิตในปีที่181ฮิจเราะห์ยาซีบินฮารูนเสียชีวิตในปีที่206อาลีอัลมาดีนีเสียชีวิตในปีที่234อิมามุอะห์มัดเสียชีวิตในปีที่241อัลอิมามุลบุคารีเสียชีวิตในปีที่256ล้วนแล้วบอกว่าตออีฟะตุนในหะดีษบทนี้คืออัศฮาบุลหะดีษอัศฮาบุลหะดีษชนกลุ่มหะดีษอิมามอะห์มัดบอกเหมือนคำพูดก่อนหน้านี้ว่าอิลลัมยะกูนอัศฮาบุลหะดีษฟะลาอัดรีมันฮุมถ้าหากว่าไม่ใช่นักหะดีษแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้อีกแล้วว่าจะเป็นชนกลุ่มไหนฉันก็ไม่รู้อีกแล้วนี่คือข้อที่3ข้อที่4ข้อดีของคนที่เรียนหะดีษครับพี่น้องนะครับข้อที่4คนที่เรียนหะดีษข้อดีของเขาคือบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดคนที่เรียนหะดีษคนที่เป็นนักหะดีษคนที่หมกมุ่นอยู่กับหะดีษคือคนที่มีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับท่านนบีกล่าวในหะดีษที่บันทึกโดยอิมามบุคารีแล้วก็ท่านอื่นๆบอกว่ามันศ็อลลัลัยยะศอลาตันวาฮิดะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอาชะรอใครก็ตามที่ศอลาวาตต่อท่านนบี1ครั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะศอลาวาตให้แก่เขา10ครั้งนะครับและเช่นเดียวกันหะดีษที่รายงานโดยอิมามติรมิซีแล้วก็อิบนุฮิบบานซึ่งเป็นหะดีษฮะซันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะอูลันนาซิบิยามัลกิยามะห์أكثرهم صلاة عليا คนที่เป็นชนกลุ่มแรกเลยนะครับที่ท่านนบีจะให้ความสำคัญมากที่สุดในวันกิยามะห์คือคนที่ในโลกดุนยานี้เขามีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดคือคนที่มีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับแล้วเราลองจินตนาการดูว่าวิชาหะดีษที่เราเรียนเราอ่านหนังสือซอฮีบุคอรีเราอ่านหนังสือซอฮีมุสลิมเราอ่านทุกครั้งอันอบีฮุเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าได้ยินแล้วศอลาวาตได้ยินไม่รู้กี่ครั้งอ่าน10หะดีษวันนี้10หะดีษ10ครั้งที่ต้องศอลาวาตเป็นอย่างน้อยแล้วกี่ครั้งล่ะที่เขาจะได้รับการศอลาวาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ครั้งนะครับด้วยเหตุนี้อิซุฟยานอัสซอรีเสียชีวิตในปีที่161เขาบอกว่ายังไงลัมยะกุนلصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله تها و كنت เรียน حديث كنت เป็นนัก حديث เนี่ยเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยยกเว้นประโยชน์นั่นก็คือการศอลาวาตต่อท่านนบีเนี่ยเพียงพอสำหรับเขาแล้วเพราะตราบใดที่หนังสือใดนะครับที่ยังคงมีอยู่ชื่อของท่านนบีเขาเขียนนะครับแล้วชื่อนบียังอยู่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วคนมาอ่านหนังสือของเขาเนี่ยเขาก็จะรับผลบุญการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอิบนุฮิบบานเสียชีวิตในปีที่354ฮิจเราะห์เป็นคนรายงานหะดีษบทนี้เองหลังจากที่รายงานหะดีษบทนี้แล้วเขาบอกว่าดะลีลุนอะลาเอาลันนาสบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกิยามะห์อัศฮาบุลหะดีษชัดเจนคนที่นบีจะให้ความสำคัญมากเป็นลำดับแรกในวันกิยามะห์คืออัศฮาบุลหะดีษคือคนที่เรียนหะดีษคือคนที่อ่านหะดีษคือคนที่ปฏิบัติเผยแพร่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับอิซลัยซะอิบนุฮิบบานบอกอีกต่อว่าอิซลัยซะมินฮาซิฮิลอุมมะห์กอมุนอักษะรุศอลาตินอะลารอซูลิลลาห์มินฮุมเพราะไม่มีอีกแล้วจากอุมมะห์ของท่านนบีที่มีการศอลาวาตต่อท่านนบีมากที่สุดมากไปกว่าคนที่เรียนหะดีษไม่มีอีกแล้วข้อดีข้อที่เท่าไหร่แล้วครับข้อที่4นะครับเรามี12วันนี้ไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่านะครับตากล้องจะกลับบ้านอีกแต่เดียวข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อดีของคนที่เรียนหะดีษ
เขาคือคนที่แปลกหน้าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรเราอยากเป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่าวันนี้ไม่อยากเราไม่อยากเป็นคนแปลกหน้าเราอยากจะเป็นคนที่สังคมรู้จักเราด้วยซ้ําไปเราไม่อยากที่จะให้สังคมเนี่ยเห็นเราแปลกเราอยากจะให้สังคมเห็นเราเนี่ยกลืนไปกับสังคมสังคมปฏิบัติอะไรเราปฏิบัติผิดไม่ผิดไม่ผิดใครว่ากันเนี่ยเราอยากเป็นแบบนี้มากกว่าแต่อะห์ลุลหะดีษคนที่เรียนหะดีษไม่ใช่นะครับด้วยเหตุนี้เองไม่แปลกคนที่เรียนหะดีษเนี่ยอาจจะโดนโจมตีมากกว่าคนที่เรียนสาขาวิชาอื่นเพราะเขาเผยแพร่สัจธรรมนะครับเผยแพร่สัจธรรมกุลลิลฮักวะลาแกนะมุรรอนต้องพูดสัจธรรมต่อให้มันจะขมมันไม่ถูกรสชาติของคนมันไม่เข้าหูของคนก็ตามแต่ต้องพูดความจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษอิบนุดะอัลอิมามมุสลิมอินนัลอิสลามบะดะอะฆอรีบันวะซะยะอูดุฆอรีบันฟะตูบะลิลกุรบะท่านนบีบอกว่าอิสลามเริ่มต้นด้วยกับการแปลกหน้าแปลกหน้าความแปลกหน้าแล้วจะกลับไปสู่อยู่ในสถานภาพที่แปลกหน้าด้วยฟะตูบะลิลกุรบะดังนั้นจงแจ้งข่าวดีให้กับคนที่ใช้ชีวิตอย่างคนแปลกหน้าอัลลอฮุอักบัรนะครับดึงมีหะดีษที่ไม่ซอฮีห์นี่มาอธิบายว่ามาอธิบายหะดีษนี้บอกว่าอัลกุรบะคืออะไรครับอัลลซีนยุฮยูนซุนนะตีมินบะอ์ดีวะยุอัลลิมูนฮาอิบาดัลลอฮคือคนที่ฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยและคนที่ทำการสอนสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่คือความประเสริฐของคนที่เรียนหะดีษสอนหะดีษทำไมเราถึงอินกับวิชาหะดีษเพราะเห็นนี้ครับนี่คือข้อดีข้อที่5ข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับการเรียนหะดีษนะครับมันจะมีสิ่งนึงที่มาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นคำพูดของซะลัฟนะครับจำไม่ได้ชื่อว่าอะไรคอสัลลอฮ์ฮาซิฮิลอุมมะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ข้อเฉพาะพิเศษสำหรับอุมมะของท่านนบีนี้เนี่ย3อย่างอย่างแรกอัลอิสนาดอย่างที่2อัลอันซาบอย่างที่3ก็คืออัลอิอรอบอัลอิสนาดก็คือสายรายงานนะครับนี่คือข้อดีของคนที่เรียนหะดีษคนที่เรียนหะดีษส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะมีสายรายงานของตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดแค่1หะดีษมุซัลซัลบิลอาวาลียะหรือหะดีษอะไรก็แล้วแต่ไปนั่งฟังมัจลิสหะดีษแล้วได้รับสนัดเนี่ยไปจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้จะลองให้พี่น้องได้ดูสนัดนะครับมีอยู่ด้านบนแต่ไว้โอกาสหน้าข้อดีของคนที่เรียนหะดีษเขามีสนัดอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกเสียชีวิตในปีที่181ฮิจเราะห์เขาบอกว่าไงอัลอิสนาดูมินัดดีนสายรายงานเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาวะลาวลอิสนาดละกอละมาชาอะมันละกอละมันชาอะมาชาอะถ้าว่าไม่มีอิสนาดแล้วไม่มีสายรายงานในศาสนานี้ก็คือศาสนาอิสลามแต่ละคนอยากจะพูดอะไรก็พูดได้อยากจะพูดนี่ก็พูดอยากจะพูดนี่ก็พูดไม่ได้แต่ศาสนาอิสลามไม่ได้จะไปอ้างไปบอกว่านบีบอกนะครับไปฝันเห็นนบีแล้วนบีบอกอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีสายรายงานนะครับสายรายงานนะครับต้องมีสายรายงานในอัลกุรอานนะครับก็มีเช่นเดียวกันสายรายงานอายะที่พูดถึงเกี่ยวกับสายรายงานเนี่ยในอายะในสุรทูลอะห์กอฟอายะที่4อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าเอาอะซาระติมมินอิลมินเอาอะซาระติมมินอิลมินร่องรอยของความรู้ซึ่งอุลามะตัฟซีรได้บอกว่าอัลอิสนาดหรืออิสนาดุลหะดีษอายะนี้หมายถึงสายรายงานหะดีษนั่นแหละนั่นแหละอัลลอฮุอักบัรซุฟยานอัสซอรีหรือเปล่าที่บอกนะครับซุฟยานอัสซอรีนะครับเสียชีวิตในปีที่161ฮิจเราะห์ว่าอัลอิสนาดซิลาฮุลมุอ์มินวะลาวลาอัลอิสนาดฟะกัยฟะยุกาติลนะครับสายรายงานเปรียบเสมือนอาวุธของบรรดาผู้ศรัทธาถ้าไม่มีสนัดถ้าไม่มีสายรายงานถ้าไม่มีอิสนาดแล้วเขาจะทำการรบยังไงล่ะนะครับเขาจะทำการรบยังไงนะครับเช่นเดียวกันอับดุลลอฮ์มุบารักเขาก็บอกอีกว่ามะซัลุลละซียัตลุบอัมรดีนิฮิบิลาอิสนาดกะมะซัลลละซียัรตะกิสซัตฮะบิลาซุลัมอุปมาเปรียบเสมือนคนที่เขาเรียนศาสนาและเขาไม่มีสายรายงานเนี่ยเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่จะขึ้นไปดาดฟ้าของบ้านตัวเองอาคารตึกของตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่มีบันไดจะขึ้นไปยังไงไม่มีบันไดอัลลอฮฺอักบัรนี่คือความสำคัญนะครับคนที่เรียนหะดีษเขาจะมีสนัดเขาจะหัดดัสนาอาจารย์ของเขามาบอกนะครับอาจารย์ของเขาก็จะมาบอกเช่นอาจารย์ของผมที่มัสยิดนบีนะครับ
ับดุลมุซลิมอัลกอซิมีนะครับเขาบอกว่าเขาก็ให้อิญาซะผมเนี่ยอาจารย์ของเขา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 ประมาณ20ถึง25คนเนี่ยจนกระทั่งถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นสายรายงานอัลลอฮ์นี่เป็นสิ่งหนึ่งเป็นข้อดีนะครับและก็เป็นเครื่องยืนยันซึ่งบางครั้งเรากลับไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานว่าเราจะไปโชว์ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเรามุ่งมั่นในการที่จะศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติและก็เผยแพร่ถึงซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่7ข้อดีของคนที่เรียนหะดีษคนที่เรียนหะดีษคือคนที่กำลังพิทักษ์ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรซุฟยานอัสซอรีเสียชีวิตในปีที่161เขาบอกว่ายังไงอัลมาลาอิกะตุฮุรรอซุสซะมาوأصحاب الحديث وأهل الحديث حراس الأرض ملائكة เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นะครับพิทักษ์ชั้นฟ้าพิทักษ์ชั้นฟ้านะครับส่วนวะฮยูที่โดยเฉพาะที่จะส่งมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอส่งมาแล้วเนี่ยคนที่ทำการพิทักษ์รักษาวะฮยูทั้งวะฮยูที่เป็นอัลกุรอานและก็ทั้งวะฮยูที่เป็นอัสซุนนะห์คือใครครับอะห์ลุลหะดีษคืออัศฮาบุลหะดีษคืออะห์ลุลหะดีษนะครับคือคนที่มีความรู้ในเรื่องของหะดีษนะครับนี่คือข้อดีของคนที่เรียนหะดีษข้อที่7นะครับฮุรอซุลอัรฎีคือคนที่พิทักษ์นะครับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนโลกดุนยานี้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะต่อให้มีคนมาอ้างอะไรที่บิดเบือนคนอะไรที่แปลกประหลาดในเรื่องของศาสนานักหะดีษอัลญะฮาบิซะห์นะครับนักหะดีษนามอุโซที่มีความเชี่ยวชาญเขาสามารถเช็คได้ว่าจริงไหมมีสายรายงานจริงไหมนะครับที่คุณมาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งมาจากศาสนาจริงไหมถ้าไม่จริงตัดออกไปทันทีนะครับเช่นเดียวกันนะครับซุฟยานอัสซอรีก็บอกว่าลิคุลลีดีนินฟุรซานวะฟุรซานฮาดะดีนอัศฮาบุลอัสานีนะครับทุกๆศาสนาแล้วมีฮีโร่ที่คอยปกป้องพิทักษ์รักษาและฮีโร่ฟุรซานของศาสนานี้คืออัศฮาบุลหะดีษเจ้าของสายรายงานก็คือนักหะดีษนั่นเองข้อที่8นักหะดีษจำไว้ว่าเขาคือผู้ที่มีการเรียนแบบและมีบุคลิกที่ใกล้เคียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดข้อที่8แล้วนะครับคือคนที่มีบุคลิกมีการเรียนแบบอย่างจากท่านนบีมากที่สุดอัลอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเสียชีวิตในปีที่204ครับว่ายังไงอิซารออิตุอัศฮาบุลหะดีษฟะกะอันนีรออิตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อใดก็ตามที่ฉันพบเห็นคนที่เป็นนักหะดีษเนี่ยเสมือนว่าฉันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาเนี่ยศึกษาหะดีษและปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมากที่สุดนะครับไม่มีอีกแล้วคนที่จะรู้ได้ยินเข้าใจคำพูดการกระทำอัคลากมารยาททุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมากที่สุดยกเว้นคนที่เรียนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่9คนที่เรียนหะดีษคือคนที่กุมสัจธรรมจับคนที่กุมนี่ก็คือหมายถึงว่าถือสัจธรรมไว้ฮารูนอัรรอชีดซึ่งเป็นคอลิฟะห์ที่เรารู้จักดีนะครับอับบาสิยะห์เสียชีวิตในปีที่193ฮิจเราะห์เขาบอกว่ายังไงตอลับตุอัรบะอะตันฟะวะจัดตุฮาฟีอัรบะฉันเนี่ยแสวงหา4อย่างและฉันพบเจอ4อย่างนี้จาก4กลุ่มอย่างแรกฉันหากุฟกาฟิรหรือการปฏิเสธศรัทธาแล้วฉันไปพบกุฟเนี่ยมีอยู่ในยะห์มียะห์กลุ่มยะห์มียะห์แล้วฉันแสวงหาอัลกะลามวัชฆับตักกะนะครับตักกะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวะฮยูเนี่ยตักกะทางโลกเนี่ยสติปัญญาเนี่ยฉันไปพบเจอในอัลมุอ์ตะซิละกลุ่มชนมุอ์ตะซิละฉันแสวงหาอัลกะซิบจะดูซิว่าอัลกะซิบการโกหกการเท็จเนี่ยมันมีอยู่ในกลุ่มไหนฉันไปพบในกลุ่มของอัรรอฟิดะเยอะมากในกลุ่มฟิดะฟาตอลับตูอัลฮักและฉันก็แสวงหาสัจธรรมฟะวะจัดตูฟีอัศฮาบิลหะดีษไปเจอสัจธรรมในชาวหะดีษหรือกลุ่มชนที่ศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นคนที่เรียนหะดีษคือคนที่กำลังจับกลุ่มหะดีษกลุ่มหะดีษอยู่กลุ่มสัจธรรมหมายถึงว่าจับสัจธรรมอยู่โดยเหตุนี้อัลอิมามอัชชาอิรีก็กล่าวเคยกล่าวครั้งหนึ่งว่าอะลัยกุมบิอัศฮาบิลหะดีษอะลัยกุมบิอัศฮาบิลหะดีษฟะอินนะฮุมอักษะรุนนาสศอวาบะพวกเจ้าจงยึดมั่นนะครับกับนักหะดีษเพราะพวกเขาคือคนที่
มีสัจธรรมมากที่สุดเป็นคนที่มีความถูกต้องมีสัจธรรมมากที่สุดในหมู่พวกเขาข้อที่เท่าไหร่แล้วครับเบื่อกันแล้วยังนะครับ56คนข้อที่10นะครับอีก3ข้อข้อที่10ความประเสริฐของคนที่เรียนหะดีษแน่นอนที่สุดว่ามีอยู่ระบุในอัลกุรอานนะครับครั้งหนึ่งยาซีดบินฮารุนเสียชีวิตในปีที่206เขามาถามฮัมมัดบินไซด์เขาบอกว่ายาอับบาอิสมาอินนะครับฮัมมัดบินไซด์นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอาจารย์ของเขายาอับบาอิสมาอินฮัลซักรัลลอฮุฟิลกุรอานอันอัศฮาบิลฮะดีษในอัลกุรอานมีหรือเปล่าอายะห์ไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเกี่ยวกับนักหะดีษมีหรือเปล่าอาจารย์ของเขาก็บอกว่ามีอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนวะลิยุนซิรูกอมะฮุมอิซารัจอูอิไลฮิมละอัลละฮุมยะห์ซะรูนในซูเราะตุอัตเตาบะห์อายะห์ที่122ลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนวะลิยุนซิรูกอมะฮุมอิซารัจอูอิไลฮิมละอัลละฮุมยะห์ซะรูนفهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع الى من وراءه يعلمهم اياه นี่คืออายะห์ที่พูดถึงคนเดินทางที่คนที่เดินทางแสวงหาความรู้โดยเฉพาะแสวงหาหะดีษอัลคอตีบอัลบักดาดีเสียชีวิตในปีที่263เจ้าของหนังสือชะรฟุอัศฮาบิลฮะดีษเขาก็เขียนหนังสือเล่มนึงเหมือนกันก็คืออัรริฮละตุฟีตะลับิลฮะดีษการเดินทางเพื่อแสวงหาหะดีษของคนชนกลุ่มในอดีตนะครับเดินทางนะครับเดินทางไกลมากนะครับเดินทางไกลมากดังนั้นตรงนี้เนี่ยอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดเคยถามอาจารย์ของเขาอับดุลรัซซากอัศนานีอับดุลรัซซากอัศนานีเป็นคนเยเมนเสียชีวิตในปีที่211ฮิจเราะห์เนี่ยเขาถามว่าลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนในอายะห์นี้พูดถึงใครอัศฮาบุลฮะดีษอับดุลรัซซากอัศนานีบอกว่าคืออะห์ลุลฮะดีษเพราะไม่มีอีกแล้วชนกลุ่มไหนที่เดินทางมากที่สุดอุตสาหะมากที่สุดออกเลือดออกเนื้อลำบากมากที่สุดมากไปกว่าอะห์ลุลฮะดีษเราอยากจะรู้ความอุตสาหะเราอยากจะรู้ความอดทนมากมายของนักหะดีษในการเดินทางแสวงหาหะดีษให้เราไปกลับไปอ่านหนังสืออัรริฮละตุฟีตะลับิลหะดีษเดินทางนะครับเดินด้วยเท้านะครับเป็นระยะเวลา 5-6,000 กิโลอบูซุรอะห์อัรราซีเดินทาง 5-6,000 กิโลเนี่ยเดินด้วยเท้าเพื่อที่จะศึกษาแสวงหาหะดีษใช้ระยะเวลา7ปีนำซ้ำไม่มีอาหารจะกินบางครั้งพบเจอสถานการณ์ที่ตัวเองลำบากมากที่สุดจำเป็นที่จะต้องเอาก้อนหินมาฟาดเต่าเพื่อที่จะเอาเต่าที่ตัวฟาดเนี่ยเอาน้ำของมันเนี่ยมาดื่มดำเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยรอดมีชีวิตกลับรอดมาหลังจากที่ติดเกาะซึ่งอินชาอัลลอฮ์เรามีโอกาสอาจจะได้มาพูดถึงการเราะห์ละห์ฟีตะลับิลฮะดีษของอุลามะในอดีตนะครับดังนั้นนี่คือนะครับข้อดีของพวกเขาด้วยเหตุนี้เองผมจะไม่ได้เป็นคำพูดของใครนะครับอิบราฮิมเบนอัดฮัมนะครับตะบีอินท่านนี่เขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัรฟะอุลบะลาอ์มินฮาซิลอุมมะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกนะครับบะลาอ์จากอุมมะห์นี้เนี่ยด้วยกับสาเหตุเราะห์ละห์ฟีตะลับิลฮะดีษนะครับด้วยกับสาเหตุเพราะการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ของอุลามะฮะดีษนะครับอุลามะฮะดีษข้อที่11นะครับข้อที่11นะครับคนที่เรียนหะดีษนะครับคือคนที่มีบุญคุณมากที่สุดต่ออุมมะห์นี้เหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้พระอบูดาวูดอัสซิจิสตานีเสียชีวิตในปีที่275ฮิจเราะห์เขาบอกว่ายังไงลาลาอัศฮาบุลหะดีษละมานัดรุสอิสลามถ้าหากไม่มีนักหะดีษแล้วแน่นอนแน่แท้เราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะศึกษาร่ำเรียนเกี่ยวกับอิสลามอย่างแน่นอนเนื่องด้วยกับนักหะดีษเดินทางสะสมหนังสือนะครับหะดีษเรียบเรียงหนังสือเขียนหนังสือซึ่งเราจะต้องเรียนวิชาตารีคุสซุนนะจุดเริ่มต้นของการนะครับก่อนที่จะมีการโผล่มาของมัซฮับโดยเฉพาะในยุคศตวรรษ1ศตวรรษที่2ศตวรรษที่3ซึ่งนักเรียนที่เรียนวิชาตารีคุสซุนนะรู้ดีว่าการให้ความสำคัญกับการจดบันทึกหะดีษโดยเฉพาะความรู้ที่มาจากนบีมาจากซอฮาบะห์เขาบันทึกกันยังไงในช่วงสมัยไหนนะครับโดยเห็นเองอบูดาวูดอัสซิจิสตานีเจ้าของหนังสือซุนนะห์บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีนักหะดีษ
แน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาอิสลามอย่างแน่นอนและสุดท้ายข้อที่12นะครับคนที่เรียนหะดีษคือคนที่เป็นวะลียุลลอฮ์คนที่เรียนหะดีษคือคนที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่เพ้อฝันมีความฝันถึงท่านนบีฝันถึงเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเป็นวะลีของอัลเลาะห์ไม่ใช่นะครับคนที่เป็นวะลีคือคนที่เขามีความใกล้ชิดกับวะฮยูอัลกุรอานและวะฮยูซุนนะห์มากที่สุดปฏิบัติกับวะฮยู2นี้มากที่สุดนี่แหละคือคนที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนที่เป็นที่รักยิ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดไม่ใช่ใครนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนอัลคอลีบิลอะห์มัดเสียชีวิตในปีที่170ฮิจเราะห์เขาบอกว่ายังไงอิลลัมยะกุนอะห์ลุลกุรอานวัลหะดีษเอาลิยาอัลลอฮ์فليس لله في الارض وليا ถ้าหากว่าในโลกดุนยานี้ไม่ใช่คนที่เป็นอะห์ลุลกุรอานและเป็นอะห์ลุลหะดีษที่เป็นวาลีของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วคงไม่มีอีกแล้วที่ใครที่จะแบบใครที่จะมาเป็นวาลีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา12ข้อดี12ข้อความประเสริฐของการที่เรานั้นจะเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นนักหะดีษในอนาคตนะครับเบื่อกันหรือยังครับคนสอนก็อาจจะเบื่อตอนนี้นะครับเท่าไหร่ละ1ชั่วโมงแล้วที่เราไลฟ์นะครับเราอีกนิดนึงนะครับเราจะจบแล้วหัวข้อถัดไปที่เราจะมาฟังในการเรียนวิชาหะดีษนี่มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรในวิชาหะดีษเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับเรียนเกี่ยวกับอะไรมีวิชาคณิตมั้ยมีวิชาฟิสิกส์มั้ยวิชาชีวะหรือเปล่าอาลีอัลมาดีนีเป็นอุลามะหะดีษท่านนึงนะครับเสียชีวิตในปีที่234ฮิจเราะห์เขาบอกว่ายังไงอัตตะฟักกุاتفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم اتفقه การทำความเข้าใจความหมายของหะดีษเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้ ومعرفة الرجال และการรู้จักนักรายงานหะดีษเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้ความรู้นะครับเรากำลังพูดถึงในวิชาหะดีษเนี่ยความรู้ 100% 50% เรียนเกี่ยวกับฟิกจากหะดีษและอีก 50% เรียนเกี่ยวกับริจาลุลหะดีษนักรายงานหะดีษอุลามะหะดีษในอดีตนะครับโดยเฉพาะอุลามะหะดีษใน 2-3 ศตวรรษแรกอาลีอัลมาดีนีเป็นอิมามฟิลจัรห์วัตตะอ์ดีลนะครับเป็นอุลามะในด้านของจัรห์วัตตะอ์ดีลฟิกฮุลหะดีษจะเรียนอะไรบ้างหลักๆแล้วนะครับฟิกฮุลหะดีษจะเรียนหะดีษนะครับหมายถึงว่าหะดีษที่มีการพูดถึงฟิกโดยเฉพาะนะครับหรือหะดีษที่ง่ายๆก็คือตัวบทหะดีษนั่นแหละเพราะเราต้องเข้าใจว่าหะดีษทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับในตัวหะดีษ1ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันประกอบไปด้วย2ส่วนมันประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกเราเรียกว่าอัรรอวีหรืออัลอิสนาดสายรายงานชื่อคนอิหม่ามบุคอรีบอกว่าฉันฟังหะดีษบทนี้จากอัลฮุมัยดีแล้วก็อัลฮุมัยดีอาจารย์ของเขาฟังจากคนนี้จนกระทั่งมาถึงอุมัรอิบนุคอตอบแล้วก็บอกคำพูดของท่านนบีบอกว่าอินนัมัลอะมาลุบินนียาตเนื้อหาหะดีษตรงนี้เราเรียกว่าอัลมารวีสิ่งที่ถูกรายงานหรืออัลมัตันเนื้อหาหะดีษตัวบทหะดีษดังนั้นหะดีษจะเรียนแค่2ส่วนนี้เท่านั้นเองนะครับการเข้าใจสิ่งที่นบีบอกเราเรียกว่าฟิกฮุลหะดีษเข้าใจคำพูดตัวบทนบีการเรียนเกี่ยวกับสายรายงานนะครับเรียนเกี่ยวกับสายรายงานเราเรียกว่ามะอาริฟะตุริจาลรู้จักสายรายงานแต่ละคนนะครับรู้จักแต่ละคนนี่คือส่วนที่จะนะครับที่เราจะพบเจอในการเรียนวิชาหะดีษซึ่งนะครับฟิกุลหะดีษเนี่ยนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการความทำความเข้าใจตัวบทหะดีษนั่นแหละถ้าตัวบทหะดีษนั้นพูดถึงเกี่ยวกับฟิกก็จะถอดฟิกออกมาจากตัวบทหะดีษบทนั้นถ้าตัวบทหะดีษบทนั้นพูดถึงเกี่ยวกับอัคลักก็จะเอาออกอัคลักถ้าพูดถึงเกี่ยวกับอาดับก็อาดับการอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเอาออกมาและปฏิบัตินะครับส่วนมากแล้วในนะครับโดยเฉพาะที่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์คณะหะดีษที่มะดีนะห์นี่ก็จะในคณะหะดีษเนี่ยตอนเรียนปอตรีเนี่ยมันจะเรียนผสมกันนะครับระหว่างฟิกหะดีษกับอุลูมุลหะดีษนะครับอุลูมุลหะดีษแต่พอไปเรียนในระดับปริญญาโทโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับก็มีรุ่นพี่ของเรานะครับนักศึกษาไทย2คนแรกที่ติดปริญญาโทนะครับ2คนกำลังเรียนปอโทเราขอดูอาให้เขาประสบความสำเร็จและก็สามารถต่อด็อกเตอร์ที่หนูโดยทันทีนะครับในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกเนี่ยจะแบ่งเลยให้เลือกเลยว่าจะเอาสาขาไหนสาขาแรกฟิกฮุลหะดีษสาขาที่2อุลูมุลหะดีษ
ฟิกุลฮะดีษก็จะเรียนเกี่ยวกับฟิกในฮะดีษอุลูมุลฮะดีษก็จะเรียนเกี่ยวกับอิสนาดริจาลฮะดีษนะครับนักรายงานฮะดีษเรียนฮะดีษซอฮีห์ไม่ซอฮีห์ยังไงนะครับโดยเฉพาะฟิกุลฮะดีษเนี่ยวิชาที่จะไปเกี่ยวข้องที่จะปลีกย่อยในสาขานี้เนี่ยมีวิชาอะไรบ้างเช่นวิชาฮะดีษตะฮลีลีหรือฮะดีษอะห์กามฮะดีษมอฎูอีนะครับฮะดีษที่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะถ้าฮะดีษนี้เกี่ยวกับอัซซุฮดูก็ซาฮิดสมัตถะก็จะเรียนเกี่ยวกับสมัตถะอย่างเดียวนะครับเรียนเกี่ยวกับอัลอัชริบะห์การดื่มน้ำการกินอย่างเดียวก็เรื่องนี้อย่างเดียวอัลมะฆาซีถ้าเกี่ยวกับสงครามก็สงครามเพียงอย่างเดียวนะครับสงครามเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะเรียนอะไรอีกตารีคุอัสซุนนะห์ประวัติศาสตร์ซุนนะห์นะครับนี่วิชาที่น้องๆเรียนจบแล้วเนี่ยตารีคุซุนนะห์ประวัติศาสตร์ซุนนะห์นี่คือวิชาที่ใช้เรียนนะครับในสาขาฟิกฮุลหะดีษวิชาอะไรอีกนะครับมากานะตุซุนนะห์นะบะวียะห์สถานะความสำคัญของซุนนะห์จะเรียนอย่างละเอียดซึ่งน้องๆที่เรียนคอร์สออนไลน์กับผมอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เจอในเลเวลหน้านะครับถึงวิชานี้แล้วก็กุตุบุสซุนนะนะครับเช่นเดียวกันก็จะเรียนเกี่ยวกับกุตุบหนังสือที่เกี่ยวกับซุนนะแต่ละเล่มอะไรบ้างโดยเฉพาะกุตุบอสิตะหนังสือทั้ง6เล่มเนี่ยนะครับใครเป็นผู้เขียนมันฮัจการเรียบเรียงการเขียนของเขายังไงส่วนในสาขาอุลูมุลฮะดีษนะครับมาอริฟะตุริจาลฮะดีษการที่จะรู้จักนักรายงานฮะดีษเนี่ยนะครับการที่เราจะรู้จักเรื่องอะไรฮะดีษจะรู้จักอะไรอีกอิสนาดฮะดีษเจาะลึกในเรื่องอิสนาดฮะดีษจะมีเรียนวิชาอะไรบ้างโดยเฉพาะวิชามุสตะฮะดีษนี่หนีไม่พ้นนะครับวิชามุสตะฮะดีษก็จะหนีไม่พ้นวิชาอะไรอีกวิชาอิลมุริจาลนะครับมีวิชาอิลมุริจาลโดยเฉพาะเลยนะครับที่มะดีนะห์นะครับซึ่งวิชาฟิกฮุลฮะดีษเราจะเรียนเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็คือหนังสืออัลมุฮัรรัรฟิลฮะดีษประมาณ 1,500 กว่าหะดีษแต่ละเทอมก็150หะดีษนะครับนี่ความหนาของมันนะครับนี่ความหนาของมันนะครับวิชาอะไรอีกวิชาอิลมุริจาลเล่มนี้นะครับอิลมุริจาลเล่มนี้นี่ดูชื่อหนังสืออิลมุริจาลโอ้โหน่ากลัวมากเรียนเกี่ยวกับนักรายงานหะดีษเลยวิชานี้แหละเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วนะครับคนที่ตายไปแล้วซุฟยานซอรีคือใครอับดุลลาห์อิบนุมุบารักคือใครอับดุรฮ์มานบินมะฮดีใครอบูอัมรุอัลอูซาอีคือใครอิมามชาฟิอีคือใครอิมามมาลิกคือใครเรียนหมดในหนังสือเล่มนี้เรียนหมดนี่คือหนังสือนะครับที่จะเกี่ยวกับอิลมุริจาลหนังสืออัลจัรห์วัตตะดีลนะครับในสาขาวิชาอุลูมุลหะดีษเนี่ยที่เราจะทำความรู้จักเกี่ยวกับนักรายงานก็จะมีวิชาอัลจัรห์วัตตะดีลซึ่งที่มะดีนะห์เราจะเรียนวิชาอัลจัรห์วัตตะดีลเนี่ย2เล่มหนังสือซึ่งเราจะเรียนจำไม่ได้3เทอมเล่มนี้เราจะเรียนเล่มแรกนะครับนี่เป็นหนังสือที่มีชื่อว่าดะวาบิตอัลจัรห์วัตตะดีลนะครับซึ่งที่มฟน.เนี่ยล่าสุดผมติวภรรยาเรียนวิชาจัรห์วัตตะดีลเนี่ยก็เป็นหนังสือเป็นมุซักกิรอห์ชีทที่เขียนเรียบเรียงโดยดร.อิบราฮิมซือเมก็โอเคประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับนี่ดะวาบิตอัลจัรห์วัตตะดีลนะครับอันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หลักๆเบื้องต้นกฎเกณฑ์จัรห์การที่จะตัดสินนักรายงานคนหนึ่งว่าเชื่อถือได้มีคุณธรรมหรือไม่เนี่ยเล่มนี้หรือจะตัดสินอัลจัรห์นักรายงานคนหนึ่งนี่ขาดบกพร่องในเรื่องใดความจำไม่ดีเป็นคนชอบโกหกเป็นพวกบิดอะห์เป็นคนชอบทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยเล่มนี้แหละตัดสินนักหะดีษนะครับแล้วก็เล่มที่2นะครับเราจะเรียนเล่มนี้เล่มนี้เนี่ย2เล่มนะครับ2เล่มประมาณ 1,400 กว่าหน้าเล่มนึงเนี่ย700หน้านะครับเล่มนึง700หน้าหรือเปล่านะไม่ใช่400หน้าประมาณ800หน้านะครับประมาณ800หน้าบอกผิดอัลบายานวัตตอฟซีลนะครับบิดิราซะติอัชฮุรกุตุบิอัลจัรห์วัตตะดีลจะเรียนเกี่ยวกับหนังสือจัรห์ตะดีลทั้งหมดเลยอย่างละเอียดหนังสือเล่มนี้ใครเขียนมันฮัดยังไงรูปแบบยังไงทั้งหมดเล่มนี้นะครับเล่มนี้เลยแล้วก็ในสาขาที่เราจะรู้จักมะอริฟะตุรริจาลหรืออุลูมุลหะดีษมีวิชาอะไรอีกเราจะเรียนเกี่ยวกับวิชาอัลวะดุอ์วัดดาอูนการกุหะดีษการปลอมหะดีษของคนที่จะปลอมหะดีษเขามีวิธีปลอมยังไงจะรู้ยังไงว่าหะดีษนี้นี่ถูกปลอมมีเคล็ดลับยังไงอุลามะได้บอกยังไงและเช่นเดียวกันเราจะเรียนตัวอย่างของอัลวะดาอูนนักปลอมหะดีษในอดีตบางคนเป็นแสนบางคนเป็นหมื่นบางคนเป็นพันที่เขากุหะดีษใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเช่นเดียวกันเราจะเรียนวิชาอัตตะคริจ
นะครับตะคริตหมายถึงการวิธีการตรวจสอบหะดีษนะครับหะดีษบทนึงมาปุ๊บเราจะรู้ว่าหะดีษบทนี้ซอฮีหรือไม่ซอฮีมีรายงานในหนังสือเล่มไหนบ้างอุลามะกล่าวถึงหะดีษบทนี้ฮุกมหะดีษบทนี้ยังไงบ้างเราจะเรียนในวิชาตะคริตนะครับตะคริตก็มี5รูปแบบนะครับเราใช้โอกาสอื่นในการที่จะอธิบายนี่คือง่ายๆเลย2เรื่องเลยที่จะเรียนในสาขาวิชาหะดีษ1เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องรายงานหะดีษเลยอิสนาเลยวิธีการจะเรียนรู้นะครับดิรอซาตฟิลอาซานิดดิรอซาตุลอาซานิดเรียนเกี่ยวกับอาซานิดยังไงหะดีษบทหนึ่งมีรายงานเป็น10เส้นทางเนี่ยเราจะรวบรวมสายรายงานทั้งหมดมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ทำการอัลมุกอรอนะเปรียบเทียบว่าสายนี้รายงานแตกต่างจากเพื่อนยังไงบ้างเราก็จะเห็นจุดช่องโหว่จุดบกพร่องของเส้นนี้ของในรายงานคนนี้ที่เขารายงานแปลกประหลาดกว่าเพื่อนนะครับที่รายงานจากอาจารย์คนเดียวกันรายงานจากอาจารย์คนเดียวกันแต่ลูกศิษย์เป็น10แต่ปรากฏว่ามีลูกศิษย์คนเดียวที่รายงานแตกต่างจากอีก9คนดังนั้นหะดีษของลูกศิษย์คนนี้เนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับมีปัญหาทันทีดังนั้นจะเรียนเกี่ยวกับอิสนาดเลยนะครับและก็อย่างที่2ก็จะเรียนเกี่ยวกับฟิกฮุลหะดีษทําความเข้าใจตัวบทหะดีษวิธีการเคล็ดลับยังไงการที่จะถอดบทเรียนจากหะดีษจะเข้าใจหะดีษเนี่ยยังไงประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นก่อนสุดท้ายนะครับหลักสูตรที่จะแนะนำให้กับคนที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับซานาวีโดยเฉพาะหรือคนที่ไม่ได้เรียนที่มาดีนะนะครับโดยเฉพาะน้องๆนะครับระดับซานาวีตอนนี้และก็น้องๆที่อยู่ในสาขาวิชาอุซูลุดดีนปี1ปี2เนี่ยหรือในสาขาวิชาอัลกุรอานและก็ซุนนะห์เนี่ยถ้ายังทันในการที่เราจะเริ่มต้นใหม่นับ1ใหม่ก้าวใหม่ในการที่จะปูพื้นฐานของเราโดยเฉพาะในสาขาวิชาหะดีษเนี่ยนะครับหลักสูตรแนะนำที่อยากจะฝังให้กับน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือ1ถ้าต้องถ้าในเรื่องของการท่องจำท่องจำนะครับแนะนำให้เราท่องจำนะเริ่มต้นท่องจำนะครับไม่มีแล้วหนังสือหะดีษเล่มไหนที่อุลามะจะท่องจำเป็นระดับแรกรองจากอัลกุรอานถัดจากอัลกุรอานก็คือหนังสือ40หะดีษอิหม่ามนะวีหรืออัรบะอีนอันนะวาวียะห์อัรบะอีนนะวาวียะห์42หะดีษท่องจำเลยครับนะครับท่องจำเลยนะครับผมเองก็จำแล้วแล้วก็ลืมแล้วบ้างนะครับมีก็จำบ้างแล้วก็ทบทวนไปมาแล้วก็ท่องจำก่อนสำหรับวิชาสำหรับหนังสืออัรบะอีนนะวียะห์ในการที่เราทำความเข้าใจเนี่ยก็มีชาร์ห์มากมายหนังสือที่มาอธิบายมากมายหนังสือที่ดีที่สุดผมคิดว่าหนังสือที่ดีที่สุดที่มาอธิบายนะครับที่มาอธิบายหนังสืออัรบะอีนนะวียะห์คือหนังสือญามิอุลอุลูมุลฮิกัมของอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีนะครับของอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีนะครับซึ่งมีเล่มปัจจุบันเนี่ยมีเล่มฉบับเต็มแล้วก็มีฉบับย่ออีกครั้งนึงนะครับเล่มนี้เป็นย่อนะครับนี่ไม่กี่บางนิดเดียวนะครับประมาณ200หน้านะครับ42หะดีษสั้นๆนะครับอิบนุรัจับเป็นการอธิบายของท่านเนี่ยที่ดีมากนะครับเพราะจะอิงไปยังซะลฟุศซอลเลห์นะครับเอาคำพูดซะลฟมาพูดสุดยอดจริงๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่เสร็จอัรบะอีนนะวียะห์เราจะท่องอะไรอุมดะตุลอะห์กามนะครับอุมดะตุลอะห์กามน้องๆที่เรียนคอร์สออนไลน์กับผมตอนนี้เขารู้จักดีเขาเรียนไปแล้ว60หะดีษอุมดะตุลอะห์กามเป็นหนังสือของอับดุลกานีอัลมักดิซีนะครับอับดุลกานีอัลมักดิซีเนี่ยเกิดในเสียชีวิตในปีที่เท่าไหร่นะครับเสียชีวิตในปีที่เท่าไหร่ครับใครบอกได้บ้าง611หรือว่า711ผมจำไม่ได้นะครับ611นะครับ611นะครับ611 600พอดีไม่ใช่ครับเราเป็นมินซานะซิตตุมิอะนะครับ600พอดีนะครับซึ่งอุมดะตุลอะห์กามเนี่ยอับดุลกานีอัลมักดิซีเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ตามบัฟฟิกเริ่มด้วยกับตอฮารัตตามความสะอาดมีทั้งหมดวุฎุมีอะไรมีเฮดมียานาบะมีอะไรทุกอย่างแล้วก็ต่อด้วยกับบัฟกิตาบุอัสศอลาห์กิตาบุอัสซอมกิตาบุซะกาห์กิตาบุลฮัจญ์แล้วก็เข้าไปกิตาบุมุอามะลาตโดยเฉพาะการค้าขายเนี่ยเข้าไปเรียบเรียงแต่จะคัดเลือกเฉพาะหะดีษที่มาจากบุคอรีแล้วก็มุสลิมหะดีษซอฮีห์เท่านั้น2เล่มนี้เท่านั้นประมาณ400กว่าหะดีษไม่ถึง500นะครับเหมาะสมที่เราจะท่องจำหลังจากอะไรครับหลังจากที่เราท่องจำหนังสืออัรบะอีนเสร็จแล้วหนังสืออัรบะอีนนะวียะห์42หะดีษหนังสืออุมดะตุลอะห์กามประมาณ480กว่าหะดีษประมาณนั้นนะครับและหนังสือที่อธิบายนะครับ
ที่ดีที่เสนอแนะที่ดีโอเคระดับหนึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้ตัยซีรอัลลามชัรฮีอุมดะตุลอะห์กามนะครับตัยซีรอัลลามอธิบายหนังสืออุมดะตุลอะห์กามของเชคอับดุลลอฮ์บินอับดุรเราะห์มานอาลบัสซามนะครับเป็นอุลามะที่ซาอุดีเสียชีวิตไปแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้หนังสือเล่มนี้สอนน้องๆเรียนออนไลน์อยู่ในปัจจุบันหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับท่องจำอุมดะตุลอะห์กามอยากจะท่องจำอีกอ่ะอุสตาดเอาไปเลยบุลูกุลมะรอมบุลูกุลมะรอมจะเรียบเรียงบับฟิกเหมือนกันแต่จะเพิ่มหน่อยไม่เอาเฉพาะบุคอรีกับมุสลิมอย่างเดียวแต่จะเอาบุคอรีมุสลิมจากหนังสือซุนนะห์อบูดาวูดซุนนะห์ติรมิซีซุนนะห์นะซาอีซุนนะห์อิบนุมาจาห์แล้วก็มุสนัดอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็หนังสืออื่นๆมารวมประมาณ 1,400 หะดีษถ้าเราอยากจะท่องจำอีกก็ท่องแต่ผมแนะนำว่าเราไม่ใช่คนอาหรับนะท่องจำอุมดะตุลอะห์กามก็จบแล้วพอเวลาเราไปอ่านชะรอห์ของมันเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในการที่เราจะไปแตะต้องหลักฐานอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในซอฮีห์บุคอรีมุสลิมเนี่ยอุลามะอธิบายอุมดะตุลอะห์กามเขาก็ต้องยกมาอยู่ดีแล้วก็จะรู้นะครับบางทีก็จะเข้าใจโดยปริยายไม่ต้องไปท่องจำนะครับเอาแค่นี้ให้หนักแน่นถ้าอยากจะท่องจำอีกอุมดะตุลอะห์กามก็บุลูกมะรอมหรืออัลมุฮัรรัตนะครับบุลูกุลมะรอมอัลมุฮัรรัตเมื่อกี้นี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับบุลูกุลมะรอมเนี่ยก็ของอัลฮาฟิซอิบนุฮะจัรอัลอัสกะลานีนะครับอิบนุฮะจัรอัลอัสกะลานีอุลามะซะฮีห์มัซฮับฟิกชาฟิอีนะครับเป็นอุลามะหะดีษนะครับเสียชีวิตในปีที่852ฮิจเราะห์แล้วก็หนังสืออัลมุฮัรรัตก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ข้อดีของมุฮัรรัตที่คณะหะดีษเขาเลือกใช้เล่มนี้เพราะอะไรเพราะเจ้าของหนังสือก็คืออิบนุอับดุลฮาดีเสียชีวิตในปีที่744ฮิจเราะห์เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะมีการวิจารณ์หะดีษด้วยแต่อิบนุฮะจัรไม่นะครับเอาหะดีษมาปุ๊บก็จะบอกเลยว่าใครรายงานบ้างแต่อิบนุฮะดีเนี่ยจะเอามาแล้วก็พูดถึงข้อบกพร่องที่พบเจอในหะดีษบ้างเช่นเขาบอกว่านะครับรอวาฮุลคอตีฟฟิลกุนุตบิอิสนาดินซอฮีฮ์นะครับด้วยกับรายงานที่ดีนะครับด้วยกับรายงานที่ดีหรือบางหะดีษไหนที่มีปัญหานะครับอิบนุอับดุลฮาดีก็จะบอกเลยว่ารายงานของเขานั้นมีปัญหาและนี่เป็นต้นหรืออาจจะท่องจำซอฮีฮ์ก็ได้นะครับซอฮีบุคอรีซอฮีมุสลิมก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหนังสือของเชลบานีที่รวบรวมหนังสืออัลลุลุวัลมารจานไม่ได้เอามามีอยู่ในตัวหนังสืออัลลุลุวัลมารจานฟีมัตตะฟักอะลัยฮิชัยคอนนะครับเป็นหนังสือที่เชลบานีนี่ได้รวบรวมหะดีษที่อิตตะฟักที่ร่วมรายงานระหว่างอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมก็สามารถที่จะท่องจำได้เช่นเดียวกันนะครับได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แพ้แค่นี้แหละนะครับอย่าเยอะเลยนะครับแต่นะครับมีพี่น้องของเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังท่องอยู่หรือเปล่าที่มัสยิดนบีนะครับมีฮะลากะห์หนึ่งเราเรียกว่าฮะลากะห์ฮิฟซุลวะฮยัยน์นะครับก็คือการท่องจำสองวะฮยูหลังจากที่ท่องจำกุรอานเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าฮะลากะห์นี้ท่องจำเริ่มต้นด้วยบุคอรีมุสลิมบุคอรีซอฮีฮ์ก็คือบุคอรีมุสลิมพอจบปุ๊บก็เข้าไปซุนนะห์ต่อนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับการอ่านนะครับการอ่านก็หนังสืออัรบะอีนนะวะวียะห์เสร็จปุ๊บตัยซีรอัลลามนะครับก็ทำความเข้าใจได้ในระหว่างนั้นหนังสือเล่มนึงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคนที่เรียนหะดีษต้องซื้อเปรียบเสมือนพจนานุกรมวิชาหะดีษเลยก็ว่าได้นะครับคนที่เรียนคอร์สออนไลน์กับผมเนี่ยเขารู้แล้วหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ครับอันนิฮายะตุฟิกอรีบิลหะดีษเป็นพจนานุกรมนะครับที่เขียนเกี่ยวกับความหมายคำศัพท์ที่พบเจอในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอิบนุอะซีรนะครับอิบนุอะซีรเสียชีวิตในปีที่606นะครับเขาก็จะเรียบเรียงเลยนะครับเช่นเขาบอกว่าตัวอย่างนะตัวอย่างคำศัพท์มีไหมตัวอย่างคำศัพท์ยะฮาบอนะครับยะฮาบอเอามาเลยคำศัพท์ยะฮาบอแล้วก็จะบอกว่าคำว่ายะฮาบอนี่มีระบุในหะดีษบทไหนบ้างใครเป็นคนรายงานบ้างแล้วก็ความหมายอะไรคำศัพท์นะครับอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับพจนานุกรมในด้านมุสตอลาห์ต่อนะครับในด้านมุสตอลาห์ถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นเรียนมุสตอลาห์อยากจะรู้จักหะดีษซอฮีห์คืออะไรผมแนะนำนะครับสเต็ปแรกขั้นตอนแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเพียงแค่ลิสต์ประเภทหะดีษเนี่ยซอฮีห์ฮะซันดออีฟมุอัลลักมุอ์ฎอลมุนกอติอนะครับมุรซัลอะไรอีกมุดัลลัสนะครับมุฎฏอริบมัตรูกมุนกัรชาซมุอัลลัลมัตรูกเมาฎูไปเรื่อยๆเนี่ยประเภทหะดีษนะครับประเภทหะดีษเนี่ยมีกี่ประเภทลิสต์มาสมมติมี12มี50ประเภทสมมติสเต็ปแรกเราเพียงแค่ไปจำตารีฟหรือความหมายของแต่ละประเภทพอหะดีษซอฮีห์ความหมายของมันแค่นี้ผมจำแค่นี้พอให้อิตกอนให้แม่นยำมากที่สุด
สมมุติ50ประเภทหะดีษเราพยายามจำตะรีฟหรือความหมายของแต่ละประเภทเนี่ยให้มันยังอย่าเข้าไปคิลาฟอีกอย่าเข้าไปยุ่งกับการคิลาฟของอุลามะว่าตะรีฟฮัสซันความหมายหะดีษฮัสซันแบบนี้นะอุลามะท่านนี้บอกแบบนี้นะอุลามะแบบนี้อย่านะครับอย่าซึ่งผมจะแนะนำนะครับหนังสือที่จะเป็นเบื้องต้นเลยสเต็ปแรกเลยที่ เราสามารถที่จะอ่านเกี่ยวกับหนังสือมุสตะละเล่มแรกก็คือหนังสืออัลบัยกูนียะอัลมันซูมะอัลบัยกูนียะอับดาอูบิลฮัมดิมุศอลลียันอะลามุฮัมมัดคอยรนบีอุรซิลาวะซีมินักซามิลฮะดีษอิดดะวะกุลวาฮิดอัตาวะฮัดดะอัวลุฮัสซอฮีฮุวะฮุวะมัตตศลอิสนาดุฮุวะลัมยุชัซะอูยุอัลيرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله นี่คือ منظومه หรือ شعر หรือโครงภาษาอาหรับที่พูดถึงวิชามุสตะละห์นะครับมีเพียงแค่34โครงเท่านั้นเองนะครับผมจำไม่ได้ว่าในโครงนี้ใน منظومه นี้เนี่ยนะครับเจ้าของของเขาเนี่ยระบุประเภทหะดีษกี่ประเภทผมแนะนำหนังสือเล่มนี้สำหรับใครที่จะท่องแล้วก็จะทำความเข้าใจแต่มันเป็นโครงภาษาอาหรับมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแต่ก็มีแล้วก็มีข้อบกพร่องด้วยนะครับมีหมายเหตุด้วยหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามีจำนวนที่บกพร่องที่ผู้เขียนได้ระบุไม่หมดนะครับได้ระบุไม่หมดหนังสือเล่มที่2หนังสือเล่มนี้ครับอัตตะซกิเราะตุฟีอุลูมิลหะดีษอัตตะซกิเราะตุฟีอุลูมิลหะดีษนะครับซึ่งคนเขียนก็คือเป็นอาจารย์ของอิบนุฮะญัรอัลอัสกะลานีอิบนุลมุลักกินเสียชีวิตในปีที่804ฮิจเราะห์หนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเราจะทำการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับวิชามุสตะละห์ในนี้เนี่ยในสำนักพิมพ์นี้ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำการตรวจทานตรวจสอบโดยเชคอาลีฮัสซันอัลฮะลาบีนะครับลูกศิษย์ของเชคอัลบานีที่จอร์แดนเนี่ยแล้วก็มีตะลิกด้วยมีการคอมเมนต์มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยเนี่ยประมาณอันวาอุลหะดีษนะครับ83ประเภท83ประเภทเราจำได้เลยนะครับเราจำได้เลยเราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นี่อิบนุมลักกินเอาเฉพาะตะรีฟอย่างเดียวตะรีฟอย่างเดียวเลยเอามาความหมายอย่างเดียวไม่พูดถึงคิลาฟเลยเช่นเขาบอกว่าอัลมุสนัดวะฮุวะมัตตะศอลอิสนาดุฮุอิลันนบีวะยุซัมมามาวซูลันไอฎอนก็ได้นะครับฟัสซอฮีห์มาซะลิมะมินัตฏอนฟีอิสนาดิฮิวะมัตนิฮิคือหะดีษที่ปลอดภัยจากการถูกวิจารณ์ถูกอะไรนะเอาป้อหนึ่งก็คือมีข้อบกพร่องในสารรายงานและตัวบทแล้วก็เช็คเจ้าของนี่ก็จะบอกว่ามัตตอซอลซานะดูฮูบินักลิลอูดูลิดอบิตินเล็กๆน้อยๆคำคอมเมนต์ซึ่งเราจำได้ง่ายนะครับเอาให้จำนี่แล้วหลังจากที่เราแม่นยำนะครับตารีฟแต่ละประเภทของหนังสือหะดีษแล้วเนี่ยเราค่อยไปสเต็ปที่2นะครับซึ่งคนที่เรียนคอร์สออนไลน์กับผมอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคาบแรกที่เราจะได้เจอเนี่ยที่เราจะได้เรียนก็คือวิชามุสตะละห์เป็นมัดคอลเลยเป็นการเริ่มต้นที่เราจะเข้าไปวิชามุสตะละห์ก็จะพูดถึงหนังสือมุสตะละห์แต่ละเล่มเลยในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีกี่เล่มเราจะเอามาให้หมดนะครับเราจะเอามาให้หมดแล้วเราจะคุยกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือแนะนําอัตตะซกิเราะห์และหนังสือเล่มสุดท้ายนะครับอัลมันซูมะฮ์อัลบัยกูนียะห์และก็หนังสือเล่มแล้วก็อัตตะซกิเราะห์และก็หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะหนาหน่อยแต่ผมก็แนะนํานะครับหนังสือไตซีรมุสตะละห์อัลหะดีษของเชคมะห์มูดตะฮานนะครับซึ่งเคยสอนที่มะดีนะห์ด้วยก็หนาพอสมควรนะครับแต่เชคก็จะพูดถึงละเอียดหน่อยนะครับเช่นซอฮีห์ก็จะมีพูดถึงความหมายหะดีษซอฮีห์ทั้งในด้านภาษาและก็ด้านอิสติลาห์แล้วก็เงื่อนไขตัวอย่างนะครับตัวอย่างของหะดีษซอฮีห์ก็จะมาพูดด้วยแล้วก็จะประเด็นอะไรอีกจะมาพูดฮุกมของหะดีษซอฮีห์คือฮุกมแบบไหนแล้วก็ใครคือคนแรกที่เขียนหนังสือซอฮีห์เฉพาะเลยแล้วก็อิมามบุคอรีมุสลิมเนี่ยเอาไปใส่หมดแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่หะดีษซอฮีห์อย่างเดียวหรือมีอีกที่ทั้งสองยังไม่ใส่นะครับและจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ของทั้งสองบุคอรีมุสลิมเท่าไหร่นะครับแล้วก็มุสตะคอรจัตซอฮีห์ยังไงแล้วก็เยอะๆเยอะแยะมากมายแต่ผมบอกหนังสือเล่มนี้คุณจะยึดได้นะครับคนที่เพิ่งเรียนสเต็ปแรกเนี่ยจะยึดได้แต่แนะนำนะครับคุณจุดแค่เพียงตะรีฟความหมายอย่างเดียวเลยเช่นคุณมาเขียนปุ๊บอัลซอฮีห์ตะรีฟมุสติละห์เท่านี้มาตรุกตะรีฟอิสติละห์เท่านี้ไม่ต้องไปเอาเนื้อหาอื่นแล้วไปจำความหมายแต่ละชนิดนั้นให้แม่นยำแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยมาอ่านฉบับเนื้อหาที่เหลือที่ในแต่ละประเภทที่ผู้เขียนได้พูดถึงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้
ตัยซีรมุสตะลาห์ก็ได้หรืออัตตะซกิเราะห์ก็ได้ทั้งที่ดีเราพยายามเลือกหาอาจารย์ที่สามารถมาอธิบายให้แก่เราเข้าใจได้นี่คือหลักสูตรที่แนะนําเบื้องต้นนะครับท่องจําเริ่มเลยกับอัรบะอีนนะวะวิยะห์42หะดีษเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในด้านมุสตะลาห์เริ่มต้นด้วยกับการไปนับประเภทหะดีษแล้วก็พยายามจํานะครับเอาจําทั้งความหมายทั้งความหมายภาษาอาหรับแล้วก็ความหมายภาษาที่เราเข้าใจด้วยนะครับสุดท้ายที่สุดนะครับในวันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงนะครับเราจะทิ้งหัวข้อก็คือเคล็ดลับการต้องจำฮะดีษเราพูดประเด็นเราพูดวันอื่นในโอกาสอื่นสุดท้ายที่สุดแนะนำการศึกษาสาขาฮะดีษสำหรับมุสลิมีนสถานที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยใฝ่ฝันที่น่าจะต้องไปมากที่สุดก็คือคณะฮะดีษที่มหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะห์สำหรับคนที่จะเรียนฮะดีษแต่ถ้ามหาวิทยาลัยที่สอนถ้าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับที่จริงแล้วมันมีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ความใฝ่ฝันของผมในอดีตก็อยากจะไปเหมือนกันก็คือมหาวิทยาลัยอีมานที่เยเมนซอนอานะครับเมืองอะไรนะเมืองซอนอาหรือเปล่านะครับที่เยเมนตอนนี้เนี่ยถูกถล่มนะครับมีปัญหาในช่วงปฏิวัติที่ผ่านมาหรือที่3นะครับแนะนำเหมือนกันนะครับที่นัดวะตุลอุลามะที่อินเดียนะครับนัดวะตุลอุลามะมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งโดยอบูลฮัสซันอาลีอันนะดุยนะครับก็แนะนำเหมือนกันที่เราน่าจะไปได้นะครับเราน่าจะไปได้อันนี้มหาวิทยาลัยทั้ง3นี้เนี่ยจะมีสาขาที่เจาะลึกเข้าไปในกรณีที่ไม่สามารถไปมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะดูว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวที่ไปได้ฮะดีษที่มะดีนะห์ก็ผู้ชายอย่างเดียวมุสลิมะห์เนี่ยพยายามเลือกเรียนในสาขามหาวิทยาลัยไหนก็แล้วแต่ที่มีสาขาอัลกุรอานวะซุนนะห์เข้าสาขานั่นแหละถ้าคุณอยากจะเรียนต่อด้านหะดีษในเมืองไทยก็คือมหาวิทยาลัยฟอตานีสาขาอัลกุรอานวะซุนนะห์ที่มาเลเซียนะครับมหาวิทยาลัยนึงก็คือมหาวิทยาลัยยูซิมนะครับ University of Science Islam Malaysia ภาษาอาหรับก็คืออัลญามิอะห์อัลอุลูมอัลอิสลามียะห์อัลมาเลเซียยูซิม USIM นะครับมหาวิทยาลัยผมต่อปริญญาโทอยู่มีสาขาอัลกุรอานซุนนะห์โดยเฉพาะคุณเจาะลึกเลยก็มีเด็กไทยเรียนนะครับแต่ค่าเทอมค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะครับค่าเทอมที่ค่อนข้างจะแพงหน่อยแต่มอฟอนโอเคนะครับนอกเหนือจากสาขาเหล่านี้ถ้าคุณอยากจะต่อด้านหะดีษและมหาวิทยาลัยของคุณไม่มีสาขานี้ไม่มีคณะหะดีษไม่มีสาขาอัลกุรอานซุนนะห์หรือคณะอัลกุรอานซุนนะห์เนี่ยคุณเข้าสาขาอุซูลุดดีนแล้วคุณพยายามเลือกเรียนเนี่ยเวลาลงหน่วยกิจลงเลือกวิชาเรียนคุณพยายามเลือกหน่วยกิจวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาฮะดีษมากที่สุดนะครับพยายามสะสมหน่วยกิจของคุณที่คุณต้องเรียนในสาขาอุซูลุดดีนนะครับถ้าตอนนี้คนที่เรียนมอฟอนอที่นะครับไม่ทันตอนที่สมัครเรียนไม่มีสาขากุรอานซุนนะห์แต่ต้องลงสมัครอุซูลุดดีนแต่ตอนนี้มีความรู้สึกอยากจะเรียนนะฮะดีษเนี่ยคุณมีเวลาที่เหลือกี่เทอมเนี่ยคุณพยายามยัดเลือกวิชาเนี่ยเกี่ยวกับฮะดีษมากที่สุดนะครับเลือกวิชาเกี่ยวกับฮะดีษไม่ว่าจะเป็นฟิกฮะดีษไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมุสตะลาห์ฮะดีษเกี่ยวกับด้านมุสตะลาห์นี่ก็เลือกเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการเสริมคอซานะคลังความรู้ของเขาคลังความรู้ของเราในด้านฮะดีษนะครับเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับที่จอร์แดนก็ดีนะครับที่อียิปต์ก็ดีอุซูลุดดีนะครับเห็นว่าปี3สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเรียนด้านฮะดีษก็ไปด้านฮะดีษเลยนะครับคนที่เรียนอุซูลุดดีนเวลาจบมาถ้าต้องทำบะฮัสทำสารนิพนธ์ทำวิจัยเนี่ยก็พยายามเลือกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหะดีษเพื่อคุณต่อปริญญาโทเนี่ยคุณสามารถที่จะสานต่อแล้วก็ไปต่อในด้านหะดีษได้แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆอันนี้เป็นการแนวการศึกษาสำหรับใครที่จะไปต่อด้านหะดีษนะครับมีคำถามอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราขออนุญาตอ่านไลฟ์นิดหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ญะซากุมุลลอฮ์ฆอยรอนญะซาอัลมุชาฮิดีนอัลกิรอมนะครับคนดูทุกท่านวันนี้นะครับที่ให้เกียรติ64คนณตอนนี้เนี่ยนะครับทุกคนเลยนะสลามุอะลัยกุมชัดเจนนะครับมีคำถามอะไรมั้ยเอ่ยคำถามอะไรมั้ยชัดๆอัลฮัมดุลิลลาห์ชัดเจนครับขอบคุณนะครับน้องๆตากล้องวันนี้และก็น้องๆอีกคนหนึ่งน้องอีกคนหนึ่งที่เขาทำ 4G ให้กับผมนะครับออกมาสวยงามสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ไลฟ์ครั้งในครั้งนี้นะครับเป็นการพิจารณาลูกศิษย์นะครับในครั้งนี้จะมีการบารอกัลลอฮ์ฟิกเช่นเดียวกันครับอาจารย์โอเควาดิห์ที่บ้านชัดเจนดีมากครับอุสตาดมาเซอะไรอีกนะครับมรฮาบันบิกุมมาซาอุลคอยร์นะครับมาซาฮุนนูร์สุฮัยรีกาลือเมนะครับอัลลอฮ์เรซีอุลซุนโฮชอมอ่านไม่ออกภาษาตุรกีนะครับเป็นน้องชายที่เรียนตุรกีอยู่ตอนนี้ใครอีกครับ
นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถถามได้นะครับหรือใครที่อยากจะเสนอหัวข้อครั้งถัดไปเนี่ยก็สามารถได้นะครับอุสตะช่วยทบทวนอีกครั้งหนึ่ง12ข้อนะครับข้อดีของการเรียนฮะดีษ12ข้อมีอะไรเอ่ยนะครับข้อแรกนะครับใครทบทวนได้บ้างนะครับใครทบทวนได้บ้างเอ่ยนะครับไม่มีใครใช่ไหมนะครับมีจะให้ทบทวนไหมเอ่ยนะครับอัลลอฮฺตั้วละอุมรักะวยัสร์ฟีขิรมติอิสลามอามีนอามีนมุอาซีอับดุลรอห์มานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์เล่มนี้เคยเรียนอาจารย์เช่นเดียวกันกับอาจารย์อับดุลอาซิสนะครับดวงตาเรียนอยู่ริยาดตอนนี้นะครับถามเรื่องหลักสูตรที่เปิดเรียนออนไลน์นะครับเปิดเรียนออนไลน์ตอนนี้ผมเปิดเรียนออนไลน์เนี่ยผมเอาหนังสือที่ใช้เรียนหรือโดยเฉพาะหลักสูตรที่เรียนที่มาดีนะเนี่ยก็ประมาณ10วิชานะครับแล้วก็10วิชานี้ผมแบ่งออกเป็น3เลเวลด้วยกันแล้วก็เลเวลแรกเนี่ยผมเกรงใจนะครับที่จะคัดเลือกแล้วก็จะเอาเฉพาะ15คนเกรงใจผมก็เลยคัดเลือกทุกคนที่เข้าในคุณสมบัติก็คืออยู่ชั้นม.5 ม.5 ม.6 ปี1 ปี2 ปี3เนี่ยแล้วก็สนใจอยากจะเรียนต่อด้านหะดีษหรือกำลังเรียนในสาขาซุลูดีนหรือสาขากุรอานซุนนะห์ผมเลือกเอาหมดเลยประมาณ60คนเลเวลแรกเนี่ยผมเอามาหมดเลย60คนนี้แล้วก็สร้างกลุ่มนะครับซึ่งผมก็จะมีการอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้พวกเขาลิงก์ให้พวกเขาได้เรียนนะครับลิงก์ให้พวกเขาได้เรียนแล้วก็ส่งการบ้านทุกคาบผมก็บอกว่าใครก็ตามนะครับใครที่เรียนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งการบ้านเนี่ยถือว่าเป็นการตกชั้นเลยนะหมายถึงเลเวลหน้าคุณไม่ได้ไปต่อนะครับเลเวลหน้าคุณไม่ได้ไปต่อนะครับคุณจะหยุดเพียงเท่านี้เลเวลหน้าคุณไม่ไปต่อแล้วก็คนที่มุ่งมั่นหมายถึงส่งการบ้านครบจริงๆผมเชื่อว่าเป็นคนที่เข้าฟังจริงๆแล้วก็จดจริงๆแล้วก็เข้าใจจริงๆบางคนไม่เข้าใจก็มาถามในกลุ่มแล้วคนผมคิดว่าคนแบบนี้แหละคนที่ส่งการบ้านครบคนที่ฟังครบคนที่จดบันทึกจริงๆเนี่ยสมควรไปต่อในเลเวลที่2แล้วก็เลเวลที่2ก็จะเหมือนเดิมอีกแต่วิชาต่างหากแล้วก็เลเวลที่3แล้วก็จบเลเวลที่3ผมเชื่อว่าคนที่จบเลเวลที่3เขาจะมีมะลากะห์มีพลังมี power นิดนึงในการที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านหะดีษแล้วก็มีพื้นฐานที่จะเดินทางไปต่อนะครับจะเรียนต่อปอเอกปอโทอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้หลักสูตรที่ใช้อยู่นะครับซึ่งไว้โอกาสหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์อะไรอีกนะครับคำถามนะครับคำถามผมจะถามว่าใครที่ตอบในไลฟ์นี้นะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้เอา1คนก่อนคำถามนี้คำถามนี้ประเด็นที่ผมบอกไปข้อดีของการเรียนหะดีษเนี่ยมี12ข้อผมอยากจะให้ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะได้รางวัลคนแรกที่ตอบได้นะคนแรกผมจะดูไลฟ์จะยึดไลฟ์นะครับไลฟ์เป็นคนแรกเลยจงบอก5ข้อที่เป็นข้อดีของการเรียนหะดีษมาคนแรกนะครับ5ข้อพิมพ์มาในคำตอบเดียวเลย5ข้อนะครับคำตอบเดียวเลย5ข้อนะครับคำตอบเดียวเลย5ข้อมีไหมเอ่ย นะครับมีไหมเอ่ยนะครับจงบอกข้อดีหรือความประเสริฐของการเรียนหะดีษนะครับของการเรียนหะดีษนะครับของการเรียนหะดีษมีไหมตอนนี้ไม่มีอัลลอฮฺวะกบัลลอฮฺมุสตาอานนะครับคนแรกที่ได้รับรางวัลนะครับผมยึดตามไลฟ์ของผมนะครับคนนี้นะครับลูกศิษย์ผมเองน่าจะจดเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเรียบร้อยแล้วนะครับลุกมานฮัสซันจะให้รางวัลดีไหมเอ่ยนะครับผมบอก5เขาบอก12ก็คือสรุปทั้งหมดเลยนะครับสรุปทั้งหมดเลยชลทานมาทีหลังนะครับนะครับไลฟ์ของผมนะครับคนแรกนะครับคนแรกก็คือลุกมานอิบนุฮัสซันคำถามต่อไปเมื่อกี้ผมแนะนำไปการที่เราจะอะไรดี จะถามอะไรดีนะครับจะถามอะไรดีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับความประเสริฐหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับความประเสริฐนะครับของอัลฮะดีษนักฮะดีษเนี่ยใครเป็นคนเขียนบอกชื่ออย่างเดียวพอนะครับใครเป็นคนเขียนคนที่สองนะครับใครเป็นคนเขียนนะครับมุสลิมะมีไหมเอ่ยนะครับวันนี้ผมบอกว่ามีรางวัลลูกศิษย์นะครับที่เรียนออนไลน์บอกว่าไม่ยอมนะครับให้ตอบด้วยนะครับมุสลิมะถ้ามีนะครับ
นะครับจากุมุลลอฮ์นะครับการแชร์ของพี่น้อง115แชร์นะครับหวังไว้นะครับมีกำลังใจมากขึ้นแม้อาจจะไม่เยอะในการดูไลฟ์ไว้โอกาสหน้าเราจะไลฟ์กันต่อในหัวข้อมีไหมเอ่ยนะครับเจ้าของหนังสือชาร์ฟูอัสซาบิลฮะดีษคนเขียนชื่ออะไรมีไหมนะครับมีไหมเอ่ยมีไหมนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นอุลามะที่คนที่เรียนฮะดีษต้องจำเลยนะชื่อของเขาเสียชีวิตในปีที่463ฮิจเราะห์คนนี้นะครับเขียนทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องในประเภทของวิชามุสตะละห์มีเขียนหมดในเรื่องของมารยานักฮะดีษก็มีเขียนหนังสือในเรื่องของวิชามุสตะละห์ก็มีในเรื่องของวิชาอะไรอีกการเดินทางเพื่อเสริมความรู้ก็มีความประเสริฐของนักฮะดีษก็มีอุลามะอัลคอติบอัลบักดาดีอ้าวคนดูใบตอบได้แล้วจะส่งรางวัลยังไงล่ะ นะครับคนแรกนะครับอัลคอติบอัลบักดาดีนะครับก็คือวิลแดนดิงนะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลกอซิมียะห์ที่อิมิเรตนะครับก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เรียนที่จบสนาวีที่โรงเรียนที่ผมสอนอยู่ด้วยนะครับไม่ทันสอนพวกเขาแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้กับผมคำถามที่3สุดท้ายคำถามวันที่3สุดท้ายวันนี้นะครับคำถามที่3สุดท้ายวันนี้จงบอกหนังสือวิชามุสตอละที่ผมบอกเมื่อกี้มา2เล่มมุสตอละห์เมื่อกี้ผมบอกไป 2-3 เล่มจงบอกมา2เล่มนะครับจงบอกมา2เล่มมีไหมเอ่ย2เล่มนะครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนะครับ2เล่มคนแรกลุกมานะลุกมานะครับหนังสือเล่มแรกลุกมาที่ตอบได้เนี่ย12ข้อเนี่ยผมจะให้หนังสือมะฮับบะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักที่มีต่อท่านนบีเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นภาษาอาหรับแล้วก็คนที่2วิลดานดิงนะครับให้หนังสืออะไรดีเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วก็บอกนะครับแล้วก็คนที่3มีไหมเอ่ยยกตัวอย่างจงบอกหนังสือมิชามุสตอละห์มา2ข้อเอาเปลี่ยนใครกำลังพิมพ์อยู่หรือเปลี่ยนหัวข้อก็ได้นะครับจงบอกหนังสือหะดีษทั้ง6เล่มอิหม่ามเจ้าของหนังสือหะดีษ6เล่มมีใครบ้างบอกชื่ออย่างเดียวไม่ต้องบอกชื่อเต็มไม่ช่องไม่ต้องบอกปีเสียชีวิตไม่ต้องบอกอะไร6อิหม่าม6คนนะครับมุสบานะครับยังไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมคำถามเมื่อกี้ผมถามวิชามุสตอละห์ไม่ได้ถามวิชาหะดีษหรือฟิกหะดีษ40หะดีษมานาวีนี่เป็นฟิกหะดีษไม่ใช่มุสตอละห์นะครับผมเปลี่ยนคำถามแล้วนะครับคำถามคือถามว่าจงบอกชื่ออิหม่ามทั้ง6คนใครบ้างนะครับอิหม่าม6คนนะครับใครบ้างมีไหมเอ่ยนะครับถ้าไม่มีเราจะปิดแล้วนะครับตากล้องคงนอนที่นี่แล้วครับคือฟิวสี่ทุ่มนะครับตากล้องนอนที่บ้านผมแล้ววันนี้ไม่เป็นไร นะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหัวข้อเมื่อไหร่นะครับโอเคนะครับผมถาม2คำถามเมื่อกี้คนที่ตอบได้นะครับฮาตินนะครับเป็นลูกศิษย์ออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เหมือนกันอัตตัซกิเราะห์ฟีอุลูมิลฮะดีษของอิบนุมุลักกินแล้วก็ตัยซีรมุสตอละห์ฮะดีษของมะห์มูดอัตตะฮานนะครับจบนะครับเป็นว่าจบวันนี้ชลทานมาหลังนะครับเอาใหม่รอบหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะเสนอหัวข้อไลฟ์ถัดไปเกี่ยวกับหัวข้ออะไรสามารถนำเสนอได้นะครับผมยะซากุมุลลอฮ์จริงๆนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนเลยที่ดูวันนี้แล้วก็ที่ร่วมกันแชร์ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบแทนจริงๆนะครับอัดดาลุอะลัลคอยริกะฟาอิลิฮีนะครับการที่เราแชร์อย่างเดียวต่อให้เราไม่ได้เรียนหรือเราเรียนแล้วก็เราแชร์ด้วยเนี่ยคนที่มาฟังจากการที่เราแชร์เนี่ยเราจะได้ผลบุญลูกโซ่เลยครับคนที่ฟัง10คนก็จะได้ผลบุญ10คนไปปฏิบัติก็จะได้ผลบุญเหมือนกันให้เราเนียนนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้วะฟักกานัลลอฮุวะอิยากุมลิมายุฮิบบุยัรฎอวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิอัจมะอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู